สวัสดีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านนะครับวันนี้ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนนะครับและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร่วมกันนำเสนอและฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบกลางทางกฎหมายนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานค่อนข้างมากนะครับครั้งแรกเราจัดก็มีคนเข้าร่วม300กว่าคนก็ว่าเยอะแล้วนะครับรอบนี้มีคนลงทะเบียนเข้ามา500คนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับวันนี้เราใช้Zoom Webinar นะครับซึ่งรองรับคนได้500คนดังนั้นเนี่ยกรณีที่มีเข้าผู้เข้าร่วมฟังเกิน500คนอาจจะมีบางท่านที่ลงทะเบียนเข้าไว้เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่ลงทะเบียนอาจจะแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนร่วมงานนะฮะดังนั้นเนี่ยกรณีที่มันเกิน500เนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะครับนี่เป็นข้อจำกัดของ Zoom Webinar นะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการบรรยายในวันนี้เนี่ยผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยเราจะส่งวิดีโอของการฝึกอบรมวันนี้ไปให้นะครับอันนี้ก็อาจจะแจ้งผู้ร่วมงานของท่านหาว่าเข้าไม่ได้นะครับว่าเดี๋ยวจะมีอีเมลส่งไปให้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นหลักสูตรผู้ใช้งานระบบสำหรับหน่วยงานของรัฐนะครับโดยมีผมและพีพัฒน์พัฒนกุลชัยจากบริษัท PKM Consulting Group เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก Key Speaker ได้แก่ดร. อาสิทธิ์อัญญโพนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา Digital Solution สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนครับนายจุมพลนิติธารางกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนากฎหมายกองพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคุณประวีณกุวานนท์จากทีมงานพัฒนาบริษัท PKM Consulting Group พร้อมด้วยทีมสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยหัวข้อการอบรมมีดังนี้ครับอันนี้ก่อนที่จะไปถึงหัวข้อการอบรมนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาครับอันนี้คือเอกสารประกอบการอบรมตั้งแต่ข้อมูลทั้งหมดดังนั้นท่านสามารถสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดเอาไปดูได้ประกอบการอบรมเลยครับโอเคครับในลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญดร. อาสิทธิ์อัญญโพนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันสำนักงานพัฒนาดิจิทัลองค์การมหาชนกล่าวเปิดการอบรมในวันนี้ครับครับผมสวัสดีครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่านในวันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่วันนี้เนี่ยเรามีการอบรมตัวเรื่องของระบบกลางทางกฎหมายนะครับก็ครั้งแรกเนี่ยนะครับก็มีผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยค่อนข้างหลายร้อยคนแล้วนะครับเราก็คิดว่าค่อนข้างคับข้างแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่าในคราวนี้เนี่ยก็เยอะกว่าเดิมอีกครับก็ครับวันนี้ก็คือมีเข้ามาร่วมฟังกันเกือบกัน500คนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวระบบเนี่ยนะครับรองรับให้สูงสุดที่500คนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าท่านใดเนี่ยนะครับเข้ามาช้าเนี่ยนะครับก็อาจจะเสียโอกาสไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องวิดีโออะไรเนี่ยนะครับที่ท่านสามารถเข้ามาดูซ้ำได้นะครับแล้วก็ก็จริงๆแล้วตัวระบบเนี่ยครับมันก็ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับท่านอาจจะตื่นเต้นนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นระบบใหม่ที่นานๆทีในวงการกฎหมายเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของระบบดิจิตอลทีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวระบบเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวทางผู้เข้าผู้วิทยากรเนี่ยก็คงจะมาอธิบายท่านฟังนะครับว่าตัวระบบเนี่ยนะครับมันเอาไว้ใช้ทำอะไรมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะนะครับคือความตั้งใจของเราคือทำระบบให้ง่ายนะครับให้เหมาะกับยุคนี้นะครับที่ทุกคนเนี่ยมีภารกิจเยอะนะครับแล้วก็มีเวลาน้อยในการทำเรื่องต่างๆนะครับแต่เราอยากที่จะได้เราเน้นผลลัพธ์เป็นหลักนะครับครับผมก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับครับผมขออนุญาตนำสไลด์ลงก่อนได้ไหมครับขอบคุณมากครับครับผมก็ผมจะขออนุญาตเกริ่นคร่าวๆนะครับในเรื่องของตัวระบบกลางทางกฎหมายที่วันนี้เนี่ยทุกท่านได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมรับฟังในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับตัวเรื่องระบบกลางของกฎหมายเนี่ยครับก็คือเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะครับมาใช้ในการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับในเกี่ยวกับ
การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำเร็จของกฎหมายนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ให้นะครับประชาชนนะครับรวมถึงทั้งที่เป็นคนบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็นิติบุคคลองค์กรมูลนิธิอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่เขาได้รับผลกระทบได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยครับก็คือไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นมีอันดับในการอันดับในเรื่องของการพัฒนาระบบมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเอาเรื่องนี้เราอาจจะเอาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มากนักนะครับแต่ตัวระบบเนี้ยก็เป็นระบบแรกๆของรัฐนะครับที่เราทำออกมานะครับโดยที่เราเนี่ยได้คำนึงถึงทุกแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นจากประชาจากแง่มุมจากประชาชนแล้วก็แง่มุมจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับออกแบบระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างสบายใจนะครับว่าไม่ผิดกฎหมายหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็จะได้ฟีดแบคที่ดีจากประชาชนด้วยนะครับที่มาที่ไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวทางกฤษฎีกาเนี่ยคงจะมาเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับที่มาจริงๆของเรื่องนี้เนี่ยก็คือมาจากรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับฉบับล่าสุดนะครับมาตราที่77นะครับที่อยากที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายนะครับแล้วก็การประเมินผลสำเร็จของกฎหมายนะครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าในโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยนะครับพอประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะครับพอเวลาที่รัฐเนี่ยนะครับมีกฎหมายมีนโยบายมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยออกมาได้ยังไงเนี่ยทำไมแบบว่ามีการคุยกันก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการร่างกฎหมายเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นกระบวนการที่แบบจริงๆค่อนข้างรอบคอบมากนะครับเพราะว่าทำกันตั้งแต่แบบขั้นตอนของหน่วยงานนะครับจนไปถึงครม.จนไปถึงสภาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่พอเวลามันออกมาเป็นเอาต์พุตสุดท้ายโดยประชาชนไม่เห็นเนี่ยว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันมายังไงเนี่ยมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าไอ้หน่วยงานภาครัฐมุกมิบแอบทำกันหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆไม่ใช่นะครับตรงนี้แหละครับเราก็มองว่าโอกาสในปัจจุบันเนี่ยที่ประชาชนเนี่ยนะครับมีการใช้เครื่องมือทางดิจิตอลมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตกันเยอะเนี่ยนะครับเราอยากที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขาใช้เครื่องมือที่เขามีกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับร่างกฎหมายนะครับหรือว่าเข้ามาให้ความคิดเห็นได้นะครับว่ากฎหมายที่มีการบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันดีหรือไม่ดีนะครับมันมีผลกระทบอะไรยังไงนะครับและจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่หน่วยงานเนี่ยสามารถจะสื่อสารกับประชาชนได้ด้วยว่ากฎหมายที่ตัวเองจะออกมาเนี่ยนะครับมันมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะครับและที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับประชาชนก็จะได้ไม่รับฟังข่าวที่แบบออกมาในเชิงลบอย่างเดียวนะครับเราก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยได้มีโอกาสชี้แจงบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับจากมาตรา77ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็มีการออกพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำเร็จออกมานะครับในปี62นะครับรวมถึงตัวพรบ.บริหารงานบริหารการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลปี62นี่ก็ออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเปิดให้เราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการรับฟังความคิดเห็นนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อย่างที่เรียนครับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยนะครับก็คือแน่นอนครับก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องจัดทำตัวระบบกลางขึ้นมานะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นประกอบเพื่อใช้ในการประกอบการจัดทำร่างกฎหมายประเมินผลสำเร็จนะครับแล้วก็รวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายต่างๆของประเทศเนี่ยผ่านตัวระบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกลุ่มเป้าหมายหลักๆกันครับว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆของโครงการเนี่ยก็คือมี2กลุ่มนะครับคือประชาชนนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าประชาชนทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลคณะบุคคลนะครับมูลนิธิห้างหุ้นส่วนสมาคมชมรมอะไรเนี่ยก็คือจะมีช่องทางเนี่ยเข้ามาหมดนะครับก็คือว่าที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายการติดตามกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายเป็นต้นนะครับอีกส่วนนึงนะครับในส่วนของหน่วยงานเองนะครับวันนี้เนี่ยที่ท่านเข้ามาร่วมรับฟังกันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นหน่วยงานนั่นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำให้หน่วยงานเนี่ยนะครับที่จำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายเนี่ยนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของท่านเนี่ยนะครับเพื่อไปใช้ในขั้นตอนถัดไปในกระบวนการนะครับคือผมเชื่อว่านะครับตั้งแต่ตัวที่พรบ.
หลักเกณฑ์การจะทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสมิตออกมาเนี่ยหลายหน่วยงานก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะไอ้วิธีการที่ฉันทำเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกทำแล้วเดี๋ยวจะโดนฟ้องไหมอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับแล้วก็ทางสพร.เนี่ยก็ร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาตัวระบบกลางนี้ขึ้นมานะครับซึ่งท่านสามารถนำตัวระบบเนี่ยไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นกับการกฎหมายที่ท่านกำลังจะออกได้เลยนะครับผมครับนะครับภาพรวมก็จะเป็นลักษณะตามภาพนี้นะครับเดี๋ยวทางรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางวิทยากรต่างๆเนี่ยจะมาเล่าให้ท่านฟังอยู่แล้วนะครับแต่หลักการเนี่ยก็คือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆของตัวระบบกลางเนี่ยก็คือหน่วยงานนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของร่างกฎหมายนะครับทางด้านขวาคือประชาชนในฐานะที่ผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับหน่วยงานเนี่ยนะครับมีกฎหมายที่อยากจะมารับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับก็เอาข้อมูลของกฎหมายที่จะมารับฟังเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในระบบกลางนะครับโดยระบุประเด็นต่างๆว่าเอ๊ะอยากจะรู้อะไรนะครับว่าประชาชนเขามีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะครับส่วนประชาชนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยถ้าท่านสังเกตนะครับจากทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็คือจะมีประชาชนทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ที่เป็นองค์กรนะครับที่เป็นนิติบุคคลนะครับหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะมาเข้ามาใช้ช่องทางนี้ได้นะครับรวมถึงผู้จดแจ้งนะครับก็คือหมายถึงว่าคนที่มาลงทะเบียนไว้กับระบบเนี่ยเราก็สามารถที่จะแจ้งให้เขาเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในระบบได้นะครับซึ่งในรายละเอียดว่าผู้จดแจ้งคืออะไรมีวิธีการได้มาซึ่งแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางวิทยากรเนี่ยคงจะมาเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็คิดว่าพอเรามีระบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานกลางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับทางสรค.ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เขาจำเป็นที่จะต้องเข้ามาดูข้อมูลของท่านเนี่ยนะครับเกี่ยวกับกฎหมายที่ท่านเสนอเข้าครม.เสนอเข้าสภาเนี่ยนะครับเขาก็สามารถนำตัวระบบนี้มาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าจอนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้บริการจริงแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็คืออยู่ที่ตัว URL เข้าระบบเนี่ยก็คือ law.go.th นะครับฟังง่ายๆสั้นๆนะครับเข้าไปถึงเนี่ยก็จะมีรายมีกฎหมายต่างๆมากมายเลยครับที่ตอนนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับซึ่งพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือจะสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ง่ายๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอื่นๆนะครับแล้วทางด้านขวานะครับที่เป็นภาพเนี่ยก็คือว่าหน่วยงานที่พอรับฟังความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นผลการประมวลผลนะครับว่ามีประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกี่รายนะครับในแต่ละประเด็นเนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมากน้อยเพียงใดนะครับจำแนกตามอะไรได้บ้างนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เราจะประมวลผลให้อัตโนมัตินะครับซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ในการจัดทำรายงานสรุปผลรับการรับฟังความเห็นตามกฎหมายได้ในภายหลังต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับอีกคำถามนึงนะครับที่เราได้รับกันมาค่อนข้างมากนะครับตอนที่เราเข้าไปรวบรวม requirement จากทั้งประชาชนจากทั้งหน่วยงานต่างๆก็คือว่าพอเวลากฎหมายเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในระบบแล้วเนี่ยนะเรียกว่าพอเวลาประชาชนรับทราบว่ามีกฎหมายฉบับนึงเนี่ยนะครับกำลังจะออกมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ประชาชนสนใจนี่ก็คือว่าพอตัวเองแสดงความคิดเห็นไปแล้วเนี่ยกฎหมายมันหายไปไหนนะครับเพราะทุกท่านทราบกันดีนะครับว่ากฎหมายเนี่ยก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับกว่าจะออกมาได้แต่ละฉบับเนื่องจากขั้นตอนมันเยอะนะครับต้องเข้าครม.เข้าสภาอะไรเงี้ยสารพัดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นปีๆนะครับกว่ากฎหมายจะออกมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวระบบที่เราทำขึ้นเนี่ยเราก็เลยคำนึงถึงข้อนี้ด้วยว่ากฎหมายที่มารับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเราเนี่ยนะครับเราอยากที่จะให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปปรับปรุงสถานะได้นะว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ไปถึงขั้นตอนใดแล้วนะครับแล้วประชาชนที่เขาเคยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาก็ได้รับทราบนะครับว่ากฎหมายที่เขาเคยไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันถึงขั้นตอนไหนนะครับมันกำลังจะคลอดออกมาแล้วเร็วๆนี้หรือไม่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับก็คือว่าตัวระบบที่เราจะทำขึ้นเนี่ยนะครับก็หลักๆเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทำให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทั้งประชาชนได้ประโยชน์นะครับในส่วนของหน่วยงานเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่เรียนก็คือว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะทำกระบวนการตามพรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์เนี่ยนะครับได้อย่างสบายใจนะครับผ่านระบบกลางนี้โดยที่ท่านไม่ต้องไปลงทุนพัฒนาเองนะครับทางเราเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางเนี่ยนะครับก็คือจะช่วยดำเนินรักษาตัวระบบนี้ให้นะครับตัวระบบที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็
เราก็คำนึงถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.ไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับก็เช่นกันนะครับเวลาที่ท่านเอาข้อมูลมารับฟังบนระบบเนี่ยนะครับท่านก็สบายใจได้ครับว่าสมมติว่านายท่านถามว่าเออเนี่ยไปคิดหรือยังเนี่ยว่าขบวนการไอ้เรื่องอะไรนะคอนเซนต์นี่ต้องทำไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับเรื่องพวกนี้นะครับทางหน่วยงานกลางเนี่ยช่วยท่านคิดมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็สบายใจได้นะครับว่ามันจะมีปัญหาพวกนี้นะครับประเด็นถัดไปนะครับก็คือว่าเนื่องจากอย่างที่เรียนว่าเรื่องจากกระบวนการในการร่างกฎหมายเนี่ยมันยาวนานนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าปีนี้เนี่ยท่านได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยท่านอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งนะครับไปทำงานอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็คือว่าก็ท่านก็สามารถมอบหมายน้องๆเนี่ยนะครับมาดูแลงานต่อไปได้นะครับก็คือตัวระบบเราเนี่ยไม่ได้ล็อกให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบกฎหมายเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องกล่องฟีดแบคต่างๆที่ประชาชนให้มาเนี่ยนะครับก็คือตัวระบบกลางเนี่ยจะเก็บไว้อย่างถาวรทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าท่านก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับแม้ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปแล้วหลายเดือนหรือหลายปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เผื่อว่าในอนาคตเนี่ยท่านจำเป็นที่ต้องกลับไปดูฟีดแบคว่าเอ๊ะตอนนั้นมันมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนของประชาชนนะครับก็ง่ายๆครับฟีเจอร์เราไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือว่าประชาชนเนี่ยก็คือมีช่องทางในการเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายได้นะครับทราบได้นะครับว่ากฎหมายที่มีการที่มีที่หน่วยงานจะทำร่างมาแล้วเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับกรณีถ้าหน่วยงานถ้าสมประชาชนนะครับสมัครเป็นสมาชิกกับระบบเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับรวมถึงไปดูประวัติได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเคยไปแสดงความคิดเห็นกับกฎหมายฉบับใดมาบ้างนะครับและกฎหมายไหนที่ตัวเองไปแสดงความคิดเห็นมาเนี่ยตอนนี้มันมีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเราสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้นะครับโอเคครับก็การทำงานในโครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีหน่วยงานนำร่องนะครับมาช่วยเราพัฒนาตัวระบบกลางนี้นะครับก็คือหน่วยงานนำร่องเนี่ยนะครับก็คือทั้งหน่วยงานในกลุ่มนี้นะครับตามภาพเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานกลุ่มที่เป็นหน่วยงานกล้าหาญนะครับที่เอากฎหมายเนี่ยนะครับมาร่วมรับฟังบนระบบเราเนี่ยนะครับแม้ตัวระบบเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับก็มีทั้งสำนักงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับสำนักงานกลต.กพร.อย.นะครับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเลขาธิการสภาการศึกษาแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเป็นหน่วยงานที่เอากฎหมายเนี่ยนะครับมาร่วมรับฟังบนระบบกลางของเรานะครับแล้วก็ร่วมให้ความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับว่าตัวระบบเนี่ยควรจะปรับปรุงอะไรยังไงดีบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าบางหน่วยงานที่เอากฎหมายขึ้นมารับฟังบนระบบกลางแล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับฟีดแบคมาเยอะพอสมควรนะครับอย่างอันนี้เป็นกฎหมายของทางสำนักงานประกันสังคมนะครับเอาร่างเอากฎหมายขึ้นมาประเมินผลสัมฤทธิ์เนี่ยนะครับก็มีคนมาให้ความคิดเห็นเนี่ยประมาณ 20,000 ครั้งนะครับในตัวระบบเนี่ยนะครับก็คือมีการประมวลผลขึ้นมาให้นะครับว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางเนี่ยเป็นชายเท่าไหร่เป็นหญิงเท่าไหร่ข้อนี้เห็นด้วยเท่าไหร่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับหน่วยงานก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบ2นะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หน่วยงานเนี่ยก็คือจำเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตัวเรื่องฟังก์ชันอะไรเงี้ยทางวิทยากรต่างๆคงจะเล่าให้ท่านฟังในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วครับที่ผมจะขออนุญาตเปิดนะครับการฝึกอบรมนะครับในเรื่องของตัวระบบกลางทางกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตส่งไม้ต่อให้ทางดร.จุมพลนะครับเล่าถึงที่มาที่ไปของตัวระบบกลางนะครับแล้วก็อาจจะเล่าในหลายๆประเด็นนะครับที่หน่วยงานท่านแล้วก็โดยเฉพาะท่านนะครับในฐานะที่เป็นนิติกรของหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับได้รับทราบรายละเอียดนะครับว่าท่านจะต้องใช้ตัวระบบกลางยังไงนะครับแต่ว่าก็ในนามของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในเรื่องเทคโนโลยีในโครงการนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านในวันนี้อีกครั้งนึงนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังกันอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็เราหวังว่าตัวระบบนี้จะเป็นประโยชน์กับงานของท่านครับผมขอบพระคุณครับครับขอบคุณดร.อาสิทธิ์นะครับ
ในลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณจุมพลนิติทรางกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนากฎหมายกองพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากล่าวในส่วนของที่มาและหลักการของโครงการนี้ครับครับสวัสดีท่านผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทุกท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านดร.อสิทธิ์น่าจะอธิบายระบบกลางจนทุกท่านเนี่ยน่าจะเห็นภาพรวมภาพใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับอาจจะพูดถึงเน้นไปที่เรื่องหน้าที่นะครับที่ทุกท่านในฐานะที่เป็นหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. 2562นะครับอย่างที่ดร.อสิทธิ์เรียนทุกท่านไปแล้วนะครับว่าระบบกลางทางกฎหมายเนี่ยจะเป็นช่องทางกลางนะครับในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งก็จะทำให้ประชาชนนะครับหลังจากนี้ครับจะเห็นภาพรวมวงจรชีวิตของกฎหมายทั้งหมดเนี่ยผ่านระบบกลางเลยนะครับตั้งแต่ที่กฎหมายเริ่มต้นมีชีวิตก็คือเริ่มยกร่างจัดทำกฎหมายนะครับหน่วยงานก็จะไปรับฟังความคิดเห็นนะครับจากประชาชนจากผู้เกี่ยวข้องนะครับจนประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเนี่ยก็จะนำกฎหมายมาเผยแพร่ในระบบกลางนี้ด้วยนะครับบังคับใช้กฎหมายไปเรื่อยๆผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยครับจนกระทั่งจะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้กฎหมายนะครับหน่วยงานก็จะมารับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางอีกครับจนกระทั่งมีการแก้ไขปรับปรุงปรับเปลี่ยนกฎหมายก็ยังดำเนินการผ่านระบบกลางนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการรับฟังความคิดเห็นนะครับหรือแม้กระทั่งจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่จะต้องจบชีวิตกฎหมายนะครับให้กฎหมายฉบับนั้นสิ้นผลยกเลิกไปเนี่ยก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆนะครับในระบบกลางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าระบบกลางทางกฎหมายเนี่ยจะเป็นเสมือนหนึ่งนะครับสิ่งที่จะเป็นการสื่อสารวงจรชีวิตของกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบนะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าผมจะขออนุญาตกล่าวถึงหน้าที่ของหน่วยงานนะครับที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. 2562นะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือกระบวนการก่อนที่พวกเราจะออกกฎหมายนะครับตั้งแต่ชั้นยกร่างกฎหมายเนี่ยเราก็จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยนะครับอันเนี้ยทุกหน่วยงานก็จะต้องมารับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับบังคับใช้กฎหมายไปแล้วนะครับจะประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้กฎหมายว่ากฎหมายฉบับนั้นนะครับใช้บังคับแล้วเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรเนี่ยอยากจะถามความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยก็จะมารับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางด้วยซึ่งในส่วนของระบบรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในส่วนเนี้ยทางระบบกลางเราพร้อมที่จะรองรับการดำเนินการในส่วนนี้สำหรับทุกท่านสำหรับทุกหน่วยงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะครับทุกหน่วยงานเวลาจะรับฟังความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายนะครับหรือเป็นการรับฟังความคิดเห็นนะครับประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเนี่ยท่านก็สามารถดำเนินการผ่านระบบกลางได้แล้วนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยนะครับนอกจากนี้มันจะมีหน้าที่อื่นๆที่ตัวพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเนี่ยกำหนดนะครับให้หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างเช่นเรื่องการเผยแพร่ตัวข้อมูลต่างๆนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นข้อมูลที่ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความเห็นเมื่อสักครู่ที่ผมเพิ่งเรียนไปเนี่ยท่านก็น่าจะสามารถนำมาเผยแพร่ได้เลยณตอนนี้นะครับแต่ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นข้อมูลตัวบทกฎหมายกฎเกณฑ์นะครับแนวปฏิบัติคำวินิจฉัยคำพิพากษาต่างๆคำแปลคำอธิบายพวกนั้นเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำตัวระบบที่มันจะเป็นเรียกว่าฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศนะครับซึ่งก็น่าจะดำเนินการแล้วก็เปิดใช้ในเร็ววันนี้นะครับส่วนนั้นเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะยังต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะครับถ้าท่านอยากจะเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับคำอธิบายคำแปลเนี่ยช่วงระหว่างนี้อาจจะยังต้องควรทุกหน่วยงานทุกท่านเนี่ยให้เผยแพร่ผ่านตัวเว็บไซต์ของหน่วยงานไปก่อนนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้อย่างที่เรียนว่าถ้าระบบกลางทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลแล้วเสร็จเนี่ยหลังจากนี้ท่านก็จะมาเผยแพร่รวมที่ระบบกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าที่ที่ท่านต้องดำเนินการนะครับตามพรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนะครับนอกจากนี้เนี่ยระบบกลางอย่างที่ท่านดร.อสิทธิ์ได้เรียนว่าในอนาคต
าจจะมีเรื่องระบบร้องเรียนนะครับหรือข้อเสนอแนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎหมายหรือของกฎหมายแต่ละฉบับแล้วเนี่ยอาจจะเปิดลักษณะเป็นการที่ให้ประชาชนสามารถมีข้อเสนอแนะเป็นการทั่วไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตระบบกลางก็อาจจะมีฟังก์ชันนี้รองรับด้วยนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับระบบกลางของเราเนี่ยตอนนี้พร้อมรองรับนะครับกลไกในการรับฟังความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับทุกหน่วยงานทุกท่านนะครับก็สามารถมาดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางได้เลยซึ่งในวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยววิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะครับจะได้มาอธิบายนะครับแล้วก็แนะนำทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานระบบนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเนี่ยเวลาที่จำเป็นต้องมาดำเนินงานหรือใช้งานนะครับผ่านระบบกลางเวลาที่จะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเนี่ยก็จะได้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกไม่มีข้อติดขัดนะครับก็ด้วยเวลาอันจำกัดผมจะขออนุญาตสรุปเพียงเท่านี้นะครับว่าก็ในส่วนของรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับทุกหน่วยงานทุกท่านสามารถดำเนินการได้เลยนะครับผ่านระบบการนะครับส่วนฟังก์ชันที่เป็นเรื่องระบบฐานข้อมูลที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลตัวบทกฎหมายกฎเกณฑ์คำอธิบายคำแปลอะไรต่างๆอันนี้ก็รออีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างนี้ยังต้องรบกวนให้ทุกท่านช่วยดำเนินการผ่านตัวเว็บไซต์ของหน่วยงานไปพลางก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับช่วยกันนะครับในการดำเนินการผ่านระบบกลางทางกฎหมายนี้เพื่อที่จะได้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในวงจรชีวิตของกฎหมายเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตัวพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายรวมถึงมาตรา77ของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณคุณจุมพลนะครับในลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณประวีณกุวานนท์และคุณนันทพัฒน์จากบริษัท PKM Consulting Group นะครับในการนำเสนอในส่วนของระบบครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตอบรมแบบเป็นกันเองนิดนึงขออนุญาตเรียกตัวเองขออนุญาตใช้ชื่อเล่นนะครับผมปอนะครับอีกท่านนึงก็คือน้องที่มาช่วยอีกท่านนึงเป็นวิทยากรอีกท่านนึงที่มีความชำนาญด้านระบบอยู่แล้วในด้านการใช้งานก็คือน้องแก้วนะครับก็ในกรณีนี้ครับจากที่ทางท่านวิทยากรสองท่านกล่าวเปิดมาแล้วทั้งคู่ทั้งดร.อาสิทธิ์และก็ดร.ชุมพลนะครับตอนนี้สิ่งที่พวกผมและทีมงานจะคุยให้ฟังต่อคือเราจะเริ่มและทำได้อย่างไรอาจจะมีหลายๆท่านเริ่มสอบถามมาว่าเอ๊ะติดต่อเริ่มใช้บริการนู่นนั่นนี่ยังไงอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังในช่วงหลังเราจะแบ่งส่วนที่คุยให้ฟังว่าการทำงานของระบบกลางแบบสั้นๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างและอาจจะเปิดให้ดูไปพร้อมๆกันด้วยและตอนสุดท้ายเราก็จะคุยให้ฟังว่าหากต้องการการสนับสนุนการใช้งานต่างๆเนี่ยใช้ยังไงบ้างนะครับก็ก่อนที่จะไปที่เนื้อหาการอบรมคิดว่ามีหลายท่านที่เข้ามาทีหลังแล้วก็อยากทราบว่าดังนั้นเนี่ยไอ้ presentation หรือว่าไอ้ภาพที่เราเปิดในเนื้อหาการอบรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างรบกวนน้องแก้วเปิด QR code ให้สำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาทีหลังเพื่อให้ดาวน์โหลดpresentation ตรงนี้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้ใช้เวลาสัก10วินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ ระหว่างที่สแกน QR code ขอเกริ่นให้ทราบนิดนึงถึงเรื่องวิธีการใช้งานเอาแค่ซูมในการที่เราทำระหว่างอบรมก่อนนะครับหลายๆท่านที่เข้ามาทีหลังอาจจะยังไม่ได้ฟังในซูมตัวนี้เราใช้เว็บซูมเว็บบีนาแสดงว่าเฉพาะ panelist ก็คือคนที่เข้ามาเป็นผู้ร่วมในการที่จะเป็นผู้วิทยากรฮะจะเป็นผู้ที่เปิดหน้าจอและแชร์หน้าจอได้กันขณะที่ทุกท่านน่ะทั้ง400กว่าท่านเนี่ยฮะก็จะสามารถที่จะรับฟังและดูได้สิ่งที่ท่านทำได้ตอนนี้จะมีอยู่2แบบคือ1ช่องที่เรียกว่าแชทกับอีกส่วนนึงที่เรียกว่า Q&A นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เอาไว้ใช้ประกอบนะครับก็แชทก็คือปุ่มนี้ในกรณีที่ท่านสามารถที่จะกดเข้าไปแชทได้หรือ Q&A ถ้าเป็นกรณีที่เป็นคำถามเกี่ยวในเชิงเนื้อหาแนวทางการปฏิบัติหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับอันนี้อย่างเช่นมี user กี่ประเภททำยังไงเราควรต้องใช้ระบบอะไรแบบไหนกรณีแบบนั้นจะมีทีมก็เรียกว่าเป็นทีมความร่วมมือระหว่างสคก.สพร.แล้วก็ทีมบริษัทช่วยกันตอบคำถาม
อยู่ในแชทที่เป็น Q&A เพราะขอโทษทีไม่ใช่ในแชทนะครับใน Q&A เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับโรงใน Q&A เนี่ยท่านน่าจะได้คำตอบที่เร็วขึ้นในขณะที่แชทเอาไว้พูดเรื่องทั่วไปน่าจะเหมาะสมครับขออนุญาตกลับมาที่เดิมครับมีอีกนิดนึงครับก่อนที่จะเริ่มหัวข้อการอบรมครับ ก็เราเนี่ยมีแบบสำรวจว่าสิ่งที่เราจัดการอบรมในรูปแบบนี้เป็นลักษณะแบบไหนได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างเราอยากได้ยินเสียงท่านเพราะฉะนั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมครับเกิดท่านกดปิดจากเว็บบีนาออกไปหรือว่าทางผู้จัดการหรือโฮสต์เนี่ยกดปิดการอบรมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีเซอร์เวย์ป๊อปอัพขึ้นมาให้อย่าเพิ่งปิดคอมนะครับรอสักแป๊บหนึ่งแล้วพอไม่ว่าท่านจะออกไปท่านสามารถทำได้เลยหรือกรณีที่เกิดปิดเว็บบีนาอันนี้แล้วเนี่ยท่านรอสักนิดหนึ่งหน้าจอมันจะป๊อปอัพออกมาให้ครับว่าเป็นการตอบแบบสำรวจเนี่ยว่าท่านมีความเห็นยังไงบ้างนะครับเพื่อเราเก็บไปช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นการอบรมแบบนี้หรือการอบรมหรือวิเคราะห์ในเชิงว่าระบบควรจะใช้กับคนแบบไหนได้บ้างขึ้นนะครับโอเคอันนี้ขอมาที่หัวข้อการอบรมเลยครับจริงๆเนี่ยเรามีการอบรมหัวข้อฟังก์ชันมันมีอยู่เยอะแต่วันนี้เนื่องจากเวลาที่จำกัดและเรามองเห็นว่าหมวกที่ท่านใส่มาเพื่อเข้าอบรมวันนี้คือหมวกของหน่วยงานภาครัฐที่จะใช้ในการออกแบบสำรวจแบบรับฟังความคิดเห็นและนำแบบรับฟังความคิดเห็นหรือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนำไปวิเคราะห์ต่อโอเคเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราจะเน้นจะเป็นหัวข้อสีแดงคือเซสชั่น2สร้างแบบรับฟังความคิดเห็นเก็บผลลัพธ์แล้วก็ปรับปรุงสถานะโครงการอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางท่านดร.อาศิษฐ์แจ้งว่าความจริงแล้วเรามีหัวข้อที่2คือสร้างแบบรับฟังความคิดเห็นกับเก็บผลลัพธ์นี่แหละมันก็เหมือนทำเซอร์เวย์และเก็บผลมาเนี่ยแล้วไปวิเคราะห์รายงานต่อแต่อีกจุดหนึ่งคือจุดที่6ครับที่บอกว่าปรับปรุงสถานะโครงการเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มว่าไอ้โครงการนี่มันคืออะไรปรับปรุงสถานะโครงการก็คือแจ้งความคืบหน้าของร่างกฎหมายให้กับไปแสดงผลที่หน้าเว็บได้ด้วยโดยปัจจุบันยังคงเป็นหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในการที่จะแจ้งความคืบหน้าเพราะตรงนี้เป็นจุดที่ไม่ว่าประชาชนหรือหน่วยงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายที่ท่านออกเนี่ยอยากรู้เสมอเลยครับว่ามันถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็เรายังไปไม่ถึงจุดที่เรียกว่าเมื่อไหร่มันจะออกหรือเมื่อไหร่มันจะไม่ได้นะครับเอาแค่ว่าได้สถานะปัจจุบันถึงไหนแล้วแค่นี้หลายๆคนมีความสุขมากขึ้นแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังครับเซสชั่นที่1คือเอาพื้นฐานก่อนเลยเราคุยให้ฟังไอ้ส่วนที่ไม่เป็นสีแดงเนี่ยท่านพอรับทราบอย่างเดียวก็พอรู้เรื่องแต่เซสชั่นที่1เนี่ยมีความจำเป็นสำหรับท่านของหน่วยงานบางท่านตอนนี้อาจจะมีทั้งฝ่ายต้องเรียกว่าฝ่ายกฎหมายของท่านแล้วก็ฝ่าย IT เข้ามาร่วมฟังด้วยนะครับอันแรกเนี่ยคือส่วนการสร้างผู้ใช้ในหน่วยงานภาครัฐหลักการกรณีเนี้ยท่านขอเข้ามาที่ทางสพร.หรือ DGA ว่าท่านจะเปิดใช้งานละโดยท่านไม่จำเป็นต้องรอนะครับว่าจะมีร่างกฎหมายก่อนหรือเปล่าหรือจะประเมินผลสำเร็จหรือยังมาเปิดทิ้งไว้ก่อนได้ครับเปิดทิ้งไว้เสร็จท่านได้ account แล้วเอาไว้สร้างคนเตรียมไว้ได้หรือสร้างเป็น user กลางของท่านเนี่ย1หน่วยงานเนี่ยไว้1อันอันนี้คือรายละเอียดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับส่วนเซกชันที่2คือสร้างแบบรับฟังอันนี้ง่ายเลยมันเหมือนกับการสร้างแบบรับฟังความคิดเห็น1อันมันอาจจะมีฟังก์ชันหลายๆอันและมีขั้นตอนประกอบหน่อยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยรายละเอียดอ่ะมันจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบเนี้ยก็อาจจะต้องฟังรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับ อีกกรณีนึงครับคือเซกชันที่3คือการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียนอันนี้คือเราแค่เปิดให้รู้เฉยๆว่าพอท่านสร้างแบบไปแล้วเนี่ยประชาชนเขาลงทะเบียนแล้วประชาชนเขาเนี่ยสามารถมาแสดงความคิดเห็นได้ยังไงบ้างนะครับนั่นคือเซกชัน3และเซกชัน4ทีนี้มาที่เซกชัน5ครับคือพอคนเขาเริ่มไปแสดงความคิดเห็นแล้วท่านเก็บผลลัพธ์เราจะบอกให้ฟังว่าตอนนี้เราจะเปิดให้เห็นและอธิบายให้ทราบว่าทำไมการเปิดบนนี้มันถึงดีกว่าการที่ท่านไปเปิดเซอร์เวย์ข้างนอกหรือว่าเซอร์เวย์โดยใช้ Google Form หรือว่าจะใช้ Microsoft Form ก็แล้วแต่รายละเอียดมันมีมากกว่าให้ท่านนำไปวิเคราะห์เพิ่มนะครับอันที่6คือการปรับปรุงสถานะโครงการอันนี้ก็คือหัวข้ออย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้ Section 7เป็น Section ใหม่อันนี้เดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่ารายงานรอเนี่ยคือในกรณีที่ตอนนี้เราเริ่มมีการวางนโยบายครับแต่ในระบบมีฟังก์ชันที่รองรับแล้วในระดับหนึ่งว่า
หากเราจะต้องส่งต่อหรือเราจะส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นการที่เราจะนำร่างกฎหมายเราเข้าครม.ผ่านสลค.เนี่ยครับเราควรจะมีใบปะหน้าสักใบหนึ่งที่เจเนเรตจากระบบออกไปเพื่อให้ทางสลค.เองก็จะได้ตรวจสอบได้ง่ายว่าท่านมีการทำแบบสำรวจแล้วมีการประเมินแล้วมีการทำ RIA แล้วก็ตามนั่นคือสิ่งที่น่าจะช่วยท่านได้นะครับหากนโยบายออกมาฟังก์ชันนี้รองรับเราจะเกริ่นตรงนี้ไม่นานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นโยบายตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วฟังก์ชันนี้จะเริ่มปรับใช้ยังไงจะมีการอัปเดตให้ทราบท่านทราบในภายหลังนะครับโอเคครับนี่คือหัวข้อการอบรมนะครับแล้วก็เสริมให้นิดนึงครับในแต่ละเซกชันเนี่ยครับอาจจะมีช่วงตอบคำถามให้เล็กน้อยนะครับในแต่ละเซกชันอย่างเช่นจบเซกชันที่1หยิบคำถามขึ้นมาตอบให้บางอย่างแต่ตอนสุดท้ายแล้วจะมีเซกชันที่เรียกว่า Q&A ตอนนั้นอย่างที่ทางคุณรัฐพิพัฒน์แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะฮะว่าเราจะ หยิบคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยครับที่เป็นคำถามที่รวบรวมไว้ใน Q&A แล้วนำมาตอบให้เป็นข้อๆนะครับโอเคถึงแม้ท่านจะไม่ได้ตอบคำถามในช่วงนี้หากคำถามมีเยอะเราจะทำสรุป Q&A แล้วส่งไปให้ด้วยนะครับกับท่านที่ลงทะเบียนและมีอีเมลไว้นะครับโอเคครับงั้นขออนุญาตไปต่อในหัวข้อที่1เลยครับ ก่อนที่จะไปหัวข้อที่1นี่คือภาพรวมครับภาพรวมคืออะไรภาพรวมคือทั้งหมดในระบบและสิ่งที่ท่านทำอ่ะคืออะไรบ้างของโครงการนี้นะครับ1คือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยสิ่งที่ท่านทำคือเข้ามาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับเรื่องเกี่ยวกับร่างกฎหมายหรือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง2รูปแบบเนี่ยแล้วร่างกฎหมายเนี่ยก็รองรับทั้งการเปิดเฉพาะหลักการหรือร่างกฎหมายนะครับโอเคครับก็เรียกว่ารองรับ2กระบวนการละกันเราแบ่งเป็น2กระบวนการเรียกว่ากระบวนการร่างกฎหมายกับกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์กระบวนการร่างกฎหมายแบ่งได้2รูปแบบท่านสามารถเลือกเปิดแบบรับฟังความคิดเห็นเฉพาะหลักหรือเฉพาะร่างนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้ร่างกฎหมายเดียวกันนะครับโอเคอันนี้ประชาชนอันส่วนก่อนที่จะอีกส่วนหนึ่งคือประชาชนเนี่ยสิ่งที่เขาได้หลังจากที่ท่านเปิดรับฟังความคิดเห็นคือมาแสดงผลลัพธ์มาแสดงความคิดเห็นแล้วท่านก็ได้ผลลัพธ์แล้วรวมถึงเขาสามารถกดติดตามได้นะครับอย่างเช่นสมมติเขาชอบเขากำลังติดตามพรบฉบับเนี้ยพรบ LGBT หรือพรบชีวิตคู่ดังนั้นเขามากดอันเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคืบหน้าหรือแบบรับฟังความคิดเห็นอันนี้ปิดไปแล้วเขาสามารถเข้ามาร่วมหรือท่านนำสรุปผลการรับฟังแปะขึ้นไปบนเว็บเนี่ยเขาสามารถเข้ามาดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอหรือท่านไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะจัดคนมาคอยรับโทรศัพท์คนโทรมาถามว่าได้หรือยังมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างถึงไหนแล้วให้เขามาดูที่นี่ได้นะครับส่วนที่สองคือความจริงเมื่อท่านทำกระบวนการที่หนึ่งแล้วอะส่วนที่2คือข้อมูลเหล่านี้ท่านเอ็กซ์พอร์ตออกไปได้เพราะเรารู้ว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีวิธีการที่จะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ไม่เหมือนกันเรามี raw data ให้ในการที่ท่านจะเอ็กซ์พอร์ตใน Excel เนี่ยแหละเอาไปทำว่ามีคนมาลงทะเบียนเท่าไหร่คนกรอกเท่าไหร่ตามหัวข้อแต่ละข้อที่ท่านมีแล้วเราอาจจะแยกได้ด้วยว่ามีคนเนี่ยที่เข้ามาแบบไม่ระบุตัวตนหรือเป็นแบบลงทะเบียนหรือถึงขั้นยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้วให้ความเห็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ข้อ2ครับเพื่อให้ท่านเป็นข้อมูลเพื่อให้ท่านช่วยวิเคราะห์นะครับส่วนข้อ3เนี่ยครับคือความคืบหน้าอันนี้เป็นอีกหัวอีกต้องเรียกว่าอีกฟังก์ชันการทำงานของระบบนี้แล้วล่ะคือส่วนที่มาช่วยแก้เพนพอยต์ว่าตกลงแล้วเนี่ยร่างกฎหมายเนี่ยมันถึงไหนแล้วในส่วนที่3เนี่ยปัจจุบันแล้วระบบเราอะรองรับในระดับแค่พรบนะครับจริงๆอะเพราะแม้แต่พรบเองก็มีกระบวนการที่ข้ามไปข้ามมาตรงไหนก็ตามแต่เราขออนุญาตจับกลุ่มเป็น5กลุ่มหลักๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามีกลุ่มไหนบ้างทำให้ประชาชนพอมองเห็นได้ง่ายๆก่อนเรารู้ว่าความจริงทางท่านเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านที่ในการที่จะบอกว่ากระบวนการมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องไปตรงนี้ก่อนแล้วกลับมาแต่เรามองในส่วนของการที่ออกหน้าเว็บว่าหากประชาชนจะมองเห็นระดับพรบเนี่ยขอมีแค่5ระดับแล้วกันเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆพรบไม่เอ้ยประชาชนไม่ต้องจำยากเช่น1ไปอยู่ที่หน่วยงาน2ไปอยู่ที่ครม. 3เข้าสคก.นะครับ4ไปสภา5วุฒิสภา6ก็เตรียมประกาศราชกิจอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาแค่ให้พอประชาชนพอทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอทราบรองรับ5อันนี้ในระดับพรบ.ละแต่ในระดับพรด.พรก.อันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้รองรับนะครับหรือกฎหมายหรือลำดับรองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระเบียบหรือกฎกระทรวงที่ท่านอาจจะนำมาใช้แต่ระบบไม่ได้ปิดกั้นว่าท่านจะเอาระเบียบหรือกฎกระทรวงหรือกฎหมายลำดับรองอื่นๆเนี่ย
มารับฟังได้ท่านสามารถรับฟังในนี้ได้แต่เพียงแต่ว่าการรายงานความคืบหน้าโครงการตอนนี้ไม่มีรองรับในส่วนของอันนั้นนะครับครับโอเคและต่อไปสิ่งที่อย่างที่ทางท่านดร.อาสิทธิ์และดร.ชุมพลกล่าวไว้นะครับศูนย์กลางกฎหมายสิ่งที่เราจะขยับต่อไปเรื่อยๆของระบบนี้ครับคือการที่พอกฎหมายร่างและออกแล้วเราอยากจะเป็นถังกฎหมายกลางต่อด้วยเพื่อที่จะเอาไว้รวบรวมและอ้างอิงกฎหมายต่อได้นะครับและสุดท้ายแล้วในระบบนี้เองก็รองรับการที่ประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายได้นะครับแล้วก็เอาฟีดแบคเก็บเข้าไปเพราะฉะนั้น1 2 3เรารองรับเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็หลังจากข้อ3ไปศูนย์กลางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มรูปแบบกรณีแบบนี้อันนั้นเนี่ยเราอ่ะจะต้องรอเป็นเฟสต่อไปนะครับสำหรับโอเคขออนุญาตไปต่อครับ ครับดังนั้นสิ่งที่ท่านทำได้กับระบบปัจจุบันที่มี1 2 3ที่ว่าคือหน่วยงานภาครัฐเอาโครงการขึ้นมาหลักร่างแล้วก็ประเมินผลสัมฤทธิ์เดี๋ยวผมอธิบายให้ทราบหลายๆท่านยังงงอยู่ว่าโครงการมันคืออะไรวะนะครับ โครงการเดี๋ยวผมคุยให้ฟังนะครับแล้วก็ในกรณีข้อ1เนี่ยเปรียบเสมือนการสร้างเซอร์เวย์ครับสร้างเซอร์เวย์ว่าเซอร์เวย์เนี่ยต้องมีใส่รายละเอียดอะไรบ้างคนจะได้เข้าใจได้ง่ายอันที่2คือท่านมาเก็บผลครับเก็บผลที่คนมาใช้ท่านสามารถตั้งได้ว่าใช้เปิดไว้กี่วันนะครับแล้วท่านมาเก็บผลปัจจุบันเก็บผลแบบเรียลไทม์ได้เลยนะทุกวันต่อวันครับหรือคนมาเพิ่งกรอกแสดงความเห็นเมื่อ2นาทีที่แล้วครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีก 2-3 นาทีท่านมากดดาวน์โหลด Excel เนี่ยผลของคนที่ดาผลของคนที่แสดงความคิดเห็นตรงนั้นเนี่ยท่านสามารถดึงไปใช้ได้เลยนะครับท่านเห็นผลแบบเรียลไทม์ปัจจุบันต้องเรียกว่าปัจจุบันระบบรองรับแบบเรียลไทม์แต่เราอาจจะยังไม่สามารถการันตีได้ว่าในอนาคตเกิดโหลดเนี่ยมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆการใช้งานเยอะขึ้นมากๆมีความคิดเห็นส่งมาแบบเยอะพร้อมๆกันเราอาจจะต้องขออนุญาตปรับจากเรียลไทม์ไปเป็นสิ้นวันนะครับอย่างเช่นทุกสิ้นวันท่านได้รายงานของเมื่อคืนของเมื่อวานมาแล้วนำไปใช้นะครับก็อันนี้อยู่ที่การปรับจูน performance ของระบบที่เราอาจจะต้องดูไว้เพื่อการรองรับปริมาณคนที่เอามาใช้แต่ปัจจุบัน real time ไปก่อนได้เลยครับหากท่านมาเปิดแบบสำรวจที่นี่ก็อันสุดท้ายครับคือ section 3คือท่านสามารถสิ่งที่ทำได้คือตอนนี้พรบที่ท่านเนี่ยส่งเข้าไปเนี่ยสถานะถึงไหนแล้วท่านสามารถไปกดเหมือน Facebook ไทม์ไลน์ที่บอกว่าอัปเดตสถานะโครงการตอนนี้อยู่ที่สคก.แล้วนะอยู่ที่สภาแล้วนะแล้วก็มีเอกสารแนบประกอบไปด้วยข้อมูลที่ท่านอัปโหลดหลังบ้านเนี่ยที่หน้าเว็บไซต์ของระบบกลางทางกฎหมายเนี่ยประชาชนก็จะได้รับรู้หรือหน่วยงานอื่นๆก็จะได้รับรู้ตรงนี้ด้วยนะครับโดยท่านจะได้ลดภาระในการที่จะต้องมาคอยcall center ของท่านมาคอยรับตอบแบบสอบถามตอบแบบคำถามว่าตกลงอันนี้มันถึงไหนมีพรบ.กี่ตัวมันถึงยังไงแล้วมีรายละเอียดอยู่ที่ไหน IA อยู่เว็บไซต์ตรงไหนให้เข้าไปดูที่นั่นได้เลยครับที่เดียวกันนะครับโอเคครับไปต่อครับแก้วครับอันนี้ตัวอย่างครับ ต้องไม่เรียกว่าตัวอย่างแล้วกันเราเซตอัพระบบทดลองระบบการเข้าใช้งานกลางไว้ได้คือกรณีแบบนี้ท่านสามารถเอา URL เนี่ยไปลองใช้ได้ตอนนี้เลยหากหลายๆท่านอยากจะลองทำไปพร้อมๆกันกับที่เราเปิดดูก็ได้แต่ขออนุญาตแจ้งอย่างนี้ครับอันนี้เป็นการอบรมแบบคุยแล้วก็แชร์ให้ฟังเกิดท่านไหนติดปัญหาและทำไม่ได้หรือติดขัดเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมา follow up กันทีหลังเซสชั่นนี้เราจะ walk through ไปจนจบเกิดท่านติดขัดและท่านกลับมาดูหมายถึงว่าท่านมาดูวิดีโอทีหลังหรือท่านดูที่เราทำให้ดูใน presentation หรือณการอบรมคราวนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำได้ไอ้ที่บอกว่า URL ด้านหน้า front end เนี่ยมันหมายถึงหน้าบ้านของจริงที่เราจะใช้คือแค่ law นะครับไม่มี staging ครับของจริงที่เราจะใช้คือ law.go.th อันนั้นคือของจริงเลยซึ่งท่านสามารถสวมหมวกเป็นประชาชนไปแสดงความคิดเห็นกับกฎหมายของท่านได้เลยอันนั้นคืออีกหมวกหนึ่งของท่านที่ท่านสามารถทำได้จะลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนท่านก็สามารถทำได้ครับแต่ในขณะที่ส่วนที่2คือ back end เนี่ยคือหากท่านจะมาบริหารจัดการสร้างเซอร์เวย์และเป็นหน่วยงานเนี่ยท่านจะเป็นที่ต้องลงทะเบียนหน้าบ้านก่อนให้เรียบร้อยนะครับเหมือนลงทะเบียนเหมือนประชาชนเลยครับเข้าหน้าบ้านแล้วก็เข้าแต่ว่าเรามีช่องทางกันในการอำนวยความสะดวกให้เร็วขึ้นเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าจอให้ดูน้องแก้วจะเปิดหน้าจอให้ดูว่าท่านจะสร้างผู้ใช้งานระบบเบื้องต้นก่อนเลยยังไงยังไม่ต้องสร้างเซอร์เวย์เลยเอาแค่ท่านมีผู้ใช้งานในระบบไปใช้งานก่อนนะครับแต่อันนี้คือหากเราทำไปพร้อมๆกันวันนี้
ท่านสามารถล็อกเล่นได้ด้วย URL นี้ใช้ username นี้ password นี้แล้วท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยว่าตอนนี้เราเอาต้องเรียกว่าไงรายการพรบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่านน่ะไปตรวจสอบว่าพรบท่านน่ะมีครบมีขาดยังไงบ้างเราเอาข้อมูลพรบรวมถึงวันที่ครบกำหนดประเมินผลสัมฤทธิ์ใส่ไว้ให้แล้วด้วยนะครับโอเคเราเตรียมข้อมูลพวกนั้นไว้ให้แล้วครับโอเคงั้นขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปนะครับครับโอเคอันนี้คือเรื่องหลักความเข้าใจพื้นฐานที่ระบบ ที่ระบบใช้นะครับคือก่อนที่จะไปเริ่มเนื้อหาในการทำแต่ขออนุญาตคุยถึงหลักการในการออกแบบระบบที่ได้ข้อตกลงจากหน่วยงานทั้งหน่วยงานที่เราเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานนำร่องและทางสพร.และทางสคก.คือกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรบ้างคีย์เวิร์ดคือโครงการและแบบรับฟังเผยแพร่แล้วแก้ไขข้อมูลสำคัญไม่ได้ปัจจุบันรองรับการติดตามร่างกฎหมายและปรับปรุงความคืบหน้ายังไม่ทราบท่านยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรผมขออนุญาตแชร์สกรีนครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องโครงการและแบบรับฟังนิดนึงนะครับโอเคครับ ทีนี้มาถึงคำที่บอกว่าโครงการโดยปกติแล้วครับท่านมีร่างกฎหมายท่านจะออกร่างกฎหมายจากหน่วยงานของท่านนะครับดังนั้นเนี่ยร่างกฎหมายเนี่ย1ร่างกฎหมายของท่านเนี่ยอาจจะมีในระหว่างกระบวนการตอนนี้ท่านอยู่ที่หน่วยงานของท่านก่อนอันนี้คือหน่วยงานท่านเมื่อท่านร่างกฎหมายเสร็จด้วยตัวกฎหมายด้วยพรบที่แจ้งไปเมื่อกี้ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านต้องรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางนี่คือระบบกลางที่เรากำลังคุยนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีร่างกฎหมายปุ๊บหรือความจริงท่านมีหลักการก็ได้ขออภัยในลายมือนะครับหลักการเนี่ยสิ่งที่ท่านทำคือท่านสามารถมาเปิดรับฟังความคิดเห็นที่ระบบกลางอันนี้กลายเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็น1ครั้งละรับฟังรอบที่1นะครับแล้วก็เมื่อความจริงท่านมีร่างกฎหมายท่านจะมาเปิดรับฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้ก่อนที่จะนำเข้ากลายเป็นรับฟังรอบที่2หมายความว่า ในตัวร่างกฎหมายเดียวกันนะครับท่านอาจมีการรับฟังได้หลายๆรอบแม้แต่บางทีท่านผ่านอันนี้ถือว่าอยู่ในหน่วยงานของท่านนะครับจากหน่วยงานของท่านท่านส่งต่อครับ process ปกติคือท่านส่งต่อไปที่ทางสลค.เพื่อทางสลค.เอาเข้าครม.นะครับโอเคจากครม.แล้วก็ตามท่านก็ไปตามกระบวนการปกตินะครับสคก.วิศฎีกานะครับทีนี้ในแต่ละช่วงครับโอกาสที่ท่านจะถูกตีกลับแล้วแจ้งบอกว่าคุณอาจจะต้องไปเปิดรับฟังใหม่นะสภาผมขอรวมเป็นอันเดียวเลยนะครับครับแล้วเข้าไปที่สลค.อีกทีหนึ่งเพื่อประกาศราชกิจนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละกระบวนการเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่บอกว่าไม่ว่าจะอยู่สภาแล้วถูกตีตกมาที่ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าคุณเปิดรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะหรือครม.ก็ตามหรือกระบวนการใดก็ตามไม่ว่าจะผ่านกระบวนการใดก็ตามที่เกิดขึ้นช่วงนี้แล้วท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นร่างกฎหมายเดิมท่านเองก็อยากจะรู้ว่าครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงเปิดรับฟังใหม่อีกรอบได้ไหมยังไงบ้างได้ครับระบบรองรับก็คือถ้าเป็นร่างกฎหมายเดิมเนี่ยท่านสามารถที่จะมาเปิดการรับฟังพอกลับมาอีกครั้งท่านก็บอกว่าเปิดรับฟังอีกครั้งหนึ่งรอบสามนะครับกรณีที่ตอบกลับมาอย่างนี้แหละท่านเขาบอกว่าโอเคงั้นอาจจะปรับเอกสารหรือว่าเนื้อหาหรือหลักการหรือร่างกฎหมายเนี่ยไม่เหมาะนะรบกวนหรือจำนวนจะด้วยเหตุใดก็ตามท่านก็สามารถที่จะมาเปิดการรับฟังอีกรอบผ่านระบบกลางนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่ากระบวนการของ1ชุดกฎหมายที่ออกร่างเนี่ยเราเรียกแบบนี้ว่าโครงการครับ1โครงการตอนสร้างเนี่ยครับ
ก็เท่ากับร่างกฎหมาย1อันแล้วก็ภายใต้ร่างกฎหมายหรือโครงการ1อันก็มีแบบรับฟังได้หลายๆแบบได้หลายๆครั้งครับฟังก์ชันที่เราทำเพิ่มก็คือเมื่อท่านเปิดรอบ2ไปแล้วแทนที่ท่านจะมา copy กว่าจะ copy แต่ละอันเพื่อทำเปิดรอบ3ทั้งที่เนื้อหาปรับนิดหน่อยไม่เยอะเนี่ยและคำถามก็ปรับนิดหน่อยท่านสามารถใช้ฟังก์ชันอันหนึ่งที่เรียกว่า copy จากรอบ2เนี่ยมาทำแล้วเปิดรับฟังใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับข้อความนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า1โครงการเปรียบได้กับการเตรียมที่ร่างกฎหมายอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีแบบรับฟัง1โครงการมีแบบรับฟังหลายอันนะครับเป็นต้นนะครับกรณีอย่างนี้ครับโอเคอันนี้คือที่มาของคำว่าโครงการนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนท่านเห็นในระบบแล้วครับเห็นคำว่าโครงการคือหากเห็นคำว่าโครงการก็จะสามารถระบุได้ว่าอันนี้คือท่านอาจจะใช้กับร่างกฎหมายหรือท่านอาจจะใช้กับโครงการที่เรียกว่าอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคครับครับต่อไปครับเมื่อกี้หลุดไปนิดนึงครับครับโอเคเมื่อกี้น่าจะหยุดตอนที่จบเรื่องโครงการพอดีทีนี้ขออนุญาตไปที่เนื้อหาในรายละเอียดเซสชันการสร้างผู้ใช้เลยครับครับเมื่อกี้ก่อนที่จะอันนี้ครับขออธิบายเพิ่มนิดนึงครับไอ้ที่บอกว่าเผยแพร่แล้วแก้ข้อมูลสำคัญไม่ได้อันนี้เราบอกว่าในระบบเนี่ยไม่ว่าร่างกฎหมายหรือแบบรับฟังความคิดเห็นก็ตามครับระบบแยกไม่ได้ว่าอะไรคือคำว่าข้อมูลสำคัญหรือไม่ใช่สาระสำคัญแล้วมันก็เป็นความโปร่งใสของหน่วยงานด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าหากเราสร้างแบบสำรวจแล้วตีพิมพ์ออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะปรับแก้ไม่ได้แน่ๆคืออย่างเช่นเราใส่ร่างกฎหมายไปแล้วอยู่ดีๆเราจะเปลี่ยนจากคำว่าให้เพิ่มคำว่าไม่คิดภาษีเนี่ยอย่างเงี้ยคนที่แสดงความเห็นไปแล้วบอกว่าโอ้ยมันผิดแค่นิดเดียวผิดคำสะกดผิดระบบไม่ทราบประชาชนไม่ทราบแล้วก็ไม่มีใครทราบด้วยว่าจริงๆตรงนั้นจะถือว่าเป็นสาระสำคัญหรือเปล่ายกเว้นท่านหรือหน่วยงานของท่านเป็นเบื้องต้นเราจึงใช้หลักการนี้ครับข้อมูลอื่นแก้ไขได้เช่นข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือว่าวิธีการแสดงข้อมูลไปที่หน้าเว็บไซต์ว่าชื่อในการแสดงของคัสเป็นยังไงนะครับทีนี้ในส่วนของแบบต้องเรียกว่าข้อมูลสำคัญนี่มีอยู่2จุดหลักๆเลยคือแบบรับฟังความคิดเห็นเกิดท่านไปบอกว่าผิดนิดเดียวสะกดผิดแล้วท่านไปแก้จากคำว่าเห็นด้วยเป็นไม่เห็นด้วยเงี้ยแล้วประชาชนตอบไปแล้วว่าเห็นด้วยอันนี้คงยากที่จะดูแจ้งชี้แจงได้นะครับว่าเป็นยังไงว่าโปร่งใสหรือเปล่า แต่ว่าเพราะฉะนั้นกรณีที่ข้อมูลสำคัญมีแค่เนื้อหากฎหมายร่างกฎหมายข้อมูลหลักเดี๋ยวเราจะบอกว่าจุดไหนบ้างแล้วในระบบก็จะล็อกไว้ให้แล้วด้วยหากตีพิมพ์ไปแล้วแก้ไม่ได้ส่วนอื่นๆแก้ได้นะครับอันนี้คือที่มาของการแก้ไขข้อมูลสำคัญไม่ได้แล้วก็รองรับอันนี้คือสีม่วงที่บอกมาก็คือรองรับการติดตามร่างกฎหมายระดับพ.ร.บ.อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ปรับปรุงความคืบหน้าได้โดยหน่วยงานเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยระบบเนี้ยเราตั้งไขขึ้นมาเป็นเวอร์ชันแรกเรายังไม่ได้มีโอกาสได้เชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในสายพันธุ์การร่างกฎหมายหรือกระบวนการร่างกฎหมายเลยว่าตอนเนี้ยกฎหมายมันถึงไหนเป็นเชื่อมต่อแบบระบบกับระบบนะหน่วยงานจะได้ไม่ต้องมาอัปเดตปัจจุบันยังไม่ได้เชื่อมต่อเป็นเวอร์ชันแรกมันยังมีผิดถูกลองคุยถึงเรื่องหลักการและวิธีการปฏิบัติอยู่พอสมควรดังนั้นสิ่งที่ทำก็คือหน่วยงานของท่านนะฮะสามารถเข้ามาปรับปรุงความคืบหน้าได้โดยหน่วยงานของท่านเองนะครับเพื่อใช้เผยแพร่ให้กับประชาชนทราบผ่านระบบกลางนี้โอเคครับงั้นขอไปที่สไลด์ต่อไปเลยครับ ครับอันนี้สร้างผู้ใช้ระดับหน่วยงานครับครับโอเคครับ จริงๆผู้ใช้ระดับหน่วยงานของท่านเนี่ยมีแค่ต้องเรียกว่ามี5ระดับละกันแบบง่ายๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยระบบว่าทำยังไงนะครับเราคุยให้ฟังก่อนหากท่านบอกว่าหน่วยงานท่านพร้อมแล้วเฮ้ยขอลองใช้เถอะสพร.เดี๋ยวฉันติดต่อเข้าไปนะ DGA แจ้งมาได้เลยก็ท่านสิ่งที่เขาจะสร้างให้ท่านก็คือท่านไปลงทะเบียนเองที่หน้าบ้านเว็บไซต์เลยท่านลงทะเบียนหน่วยงานท่านตรงไหนแล้วท่านก็จะมีสิทธิ์แรกก็คือ Unit Super Admin หน่วยงานของท่านคือ Unit Super Admin คือสร้างได้ทุกคนทุกหน่วยทุกหน้าที่สร้างเซอร์เวย์ได้ตีพิมพ์ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า Super Admin เกิดท่านบอกว่าหน่วยงานท่านเล็กมีนิติกรท่านเดียวเนี่ย
ท่านมีเฉพาะยูนิตซูเปอร์แอดมินก็ได้เลยไม่มีปัญหาครับหากท่านนั้นลาออกแล้วมีคนใหม่เข้ามาแทนก็สลับยูเซอร์ได้ก็ไปสร้างให้ยูเซอร์คนใหม่เป็นยูนิตซูเปอร์แอดมินแล้วท่านก็ออกไปหรือท่านจะเปลี่ยนหน้าที่บทบาทก็แล้วแต่นะครับก็ผมขอเน้นเฉพาะวงที่เป็นสีแดงเพื่อให้ประหยัดเวลาส่วนที่3คือเอาง่ายๆส่วนที่3คือผู้ที่สามารถตีพิมพ์แบบสำรวจได้สร้างแบบสำรวจและตีพิมพ์แต่เพียงแต่จัดการผู้ใช้ไม่ได้นะครับเบอร์3เนี่ยยกอย่างเช่นท่านมีนิติกรที่มีความรับผิดชอบหลักอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เบอร์4คือกรณีที่เกิดท่านน่ะมีนิติกรจูเนียร์หน่อยหรือคนที่ทำเนื้อหาอย่างเดียวเนี่ยเป็นเซอร์เวย์เอดิเตอร์คนนี้เบอร์4คือเขาทำเซอร์เวย์สร้างใส่ข้อมูลทุกอย่างได้ครบหมดเหลืออย่างเดียวคือตีพิมพ์ไม่ได้ท่านเท่านั้นที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วตีพิมพ์ได้ก็คือเบอร์3ตีพิมพ์ได้เบอร์4ตีพิมพ์ไม่ได้นะครับส่วนโรอีกอันนึงที่สร้างมาเพิ่มและเตรียมไว้ก่อนคือเบอร์2ท่านอาจจะเห็นผู้บริหารเกิดเราอยากจะแยกว่าเฮ้ยของหน่วยงานเรามีประมาณ20คนเนี่ยเราแบ่งหน้าที่กันแบบนี้แหละแล้วผู้บริหารต้องเป็นยังไงผู้บริหารก็แยกไว้เลยครับว่าเป็นเบอร์2เบอร์2ทำหน้าที่เหมือนเบอร์3ได้เลยครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราจะมากรองดูเราจะได้กรองได้ง่ายว่าอันนี้เขาถือว่าส่วนใหญ่เป็นคนที่มามอนิเตอร์เป็นหลักนะครับเบอร์5นี่คือกรณีสุดท้ายน่าจะอีกประมาณ2เดือนเกิดเราออกฟังก์ชันในเรียกว่าเอาฟังก์ชันเว็บบอร์ดขึ้นมาใช้ยกขึ้นมาใช้นะฮะก็อันนี้จะมีอยู่เจ้าหน้าที่อยู่ท่านเดียวที่ถูกแยกออกไปว่าเขาสามารถที่จะแค่ไปเป็นแอดมินเว็บบอร์ดให้อย่างเดียวยกอย่างเช่นน้องจูเนียร์หรือคนที่เราให้รับผิดชอบเรื่องเว็บบอร์ดเป็นหลักนะครับภาพรวมของระบบที่ท่านสามารถสร้างคนในหน่วยงานท่านได้เนี่ยจะมีหลักๆเนี่ยอยู่5โรลหลักๆนะครับไปสไลด์ต่อไปครับแก้ว ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแค่บอกว่ามันจะมีอีกอันนึงครับคีย์เวิร์ดอีกอันนึงที่ท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่คือผู้เกี่ยวข้องครับกรณีนี้เราใช้คำว่าผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นครั้งนั้นเช่นพรบใดๆที่เกี่ยวกับประมงชายฝั่งก็อาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือบางทีท่านดูพรบที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็อาจจะดูที่ว่าท่านจะเชิญใครเข้ามาทำแบบสำรวจโดยมียูนิคลิงก์ส่งไปที่เขาแล้วเขาก็สามารถที่จะได้รับลิงก์แล้วก็เข้ามาทำได้ท่านก็จะพอสังเกตได้ว่าคนที่ท่านเรียกกันสั้นๆแหละครับผู้เกี่ยวข้องก็คือรายการของคนที่ท่านอยากจะเชิญหรือรายการที่ท่านอยากจะส่งเข้ามาที่หน่วยงานกลางว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะไม่ว่าจะเป็นชั้นหรือหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยถ้าฉันเลือกพ.ร.บ.ใดๆหรือกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับการเชิญนะนี่เราเรียกพวกกลุ่มนี้ว่าผู้เกี่ยวข้องครับดังนั้นเกิดท่านสามารถ หน้าที่ตรงนี้คือท่านสามารถที่จะยื่นรายชื่อเข้าไปเป็นผู้เกี่ยวข้องในทางกลางได้อันนี้เดี๋ยวอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครับแต่เบื้องต้นดูเฉพาะหน้าแรกอันนี้มันจะง่ายกับการที่เวลาเราจะสร้างแบบสำรวจแล้วก็เก็บผลสำรวจครับเชิญครับต่อไปครับนี่เป็นภาพรวมคร่าวๆว่าเข้าไปทำยังไงเข้าหน้าไหนยังไงสร้างผู้ใช้ในระดับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาเข้าไปสร้างยังไงแล้วท่านน่ะเข้าไปสร้างผู้ใช้เองอ่ะได้ยังไงหลักการคราวนี้เราไม่ใช่ใช้เป็นวิธีการเข้าไปกรอกฟอร์มแล้วบอกว่าใครทำอะไรแล้วก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบคนเดียวในการสร้างฟอร์มส่งอีเมลไปแต่หลักการคือทุกท่านที่จะเข้ามาใช้ระบบนี้ลงทะเบียนผ่านระบบกลางได้เลยแล้วเหลือแค่ว่าเขาจะกำหนด OTP ให้ท่านเพื่อให้ท่านได้สิทธิ์ใดในระบบนี้เดี๋ยวน้องแก้วขออนุญาตเชิญให้ทางน้องแก้วเป็นผู้เปิดไล่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเกิดใครอยากทำไปพร้อมกันก็สามารถทำได้ครับครับเชิญครับขออนุญาตสต็อปแชร์ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวแก้วจะขอเปิดที่ตัวลิงก์ที่ได้แชร์ให้กับทุกท่านนะคะก็คือ staging.law.go.th นะคะ /backend อันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกรณีที่หน่วยงานภาครัฐนะคะที่ยังไม่เคยมีสมาชิกเลยนะคะยังไม่เคยเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็เข้าใช้งานครั้งแรกนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยฉันจะสมัครสมาชิกได้ยังไงนะคะจะเข้าใช้งานสร้างการรับฟังได้ยังไงนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะหลังจากที่ผู้ใช้งานนะคะเข้ามาที่URL หลังบ้านแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยเราจะมีเมนูนะคะให้กับหน่วยงานได้สามารถเข้าดูแล้ว
การต่างๆได้นะคะเมนูแรกนะคะก็คือคู่มือเป็นคู่มือการใช้งานนะคะของหน่วยงานภาครัฐนะคะเข้ามาใช้ในการสร้างการรับฟังนะคะนอกจากคู่มือเอกสารแล้วเนี่ยก็ยังมีวิดีโอนะคะให้ดูวิธีการต่างๆได้นะคะถัดมาก็จะเป็นที่มานะคะที่มาของโครงการแล้วก็จะมี FAQ นะคะคือคำถามที่พบบ่อยกรณีที่หน่วยงานภาครัฐนะคะมีข้อสงสัยก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ดูคำชี้แจงคำอธิบายของคำถามดังกล่าวที่ท่านสงสัยได้นะคะในเอกสารชุดนี้นะคะแล้วก็มีติดต่อเรานะคะและในอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่ยังไม่มี Account หรือว่าบัญชีผู้ใช้ก็สามารถกดลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ได้เลยนะคะโดยเดี๋ยวเราลองไปพร้อมกันเลยค่ะคือให้กดลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่นะคะจากนั้นเนี่ยระบบก็จะทำการรีไดเรกไปที่หน้าจอลงทะเบียนไม่ทราบว่าเห็นหน้าจอที่เป็นลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ไหมคะถ้าเกิดว่าเห็นเหมือนกับที่แชร์หน้าจออยู่ก็จะขอสเต็ปต่อไปเลยนะคะหลังจากเมื่อผู้ใช้งานนะคะกดลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่เข้ามาแล้วนะคะระบบก็จะมีให้กรอกบัญชีผู้ใช้นะคะโดยระบุ username นะคะแล้วก็ระบุรหัสผ่านนะคะที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบนะคะทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอีเมลนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีเมลสำหรับใช้ในการรับแจ้งเตือนแล้วก็ลงทะเบียนรวมถึงอีเมลที่จะใช้ในการเข้าใช้งานระบบนะคะหลังจากกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็กดยอมรับนโยบายของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจะมีปุ่มลงทะเบียนขึ้นมานะคะให้กดจากนั้นเนี่ยระบบก็จะมีการส่งรหัส OTP ให้กับผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกไปที่อีเมลที่ได้กรอกในช่องนี้นะคะก็จะได้รับรหัส OTP เพื่อยืนยัน verify อีเมลนะคะแล้วก็นำ OTP นี้มากรอกที่ระบบนะคะจากนั้นกดยืนยันระบบก็จะมีการแสดงข้อมูลว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะทีนี้เมื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยจะกลับเข้าไปใช้งานหลังบ้านก็สามารถเข้าจาก URL หลังบ้านได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่เข้าใช้งานครั้งแรกนะคะจะต้องมีการขอรหัส OTP โทเค็นก่อนนะคะจากสำนักของ DGA นะคะเขาจะมีการเตรียมโทเค็นให้แต่ว่าในกรณีนี้เดี๋ยวแก้วจะสาธิตให้ดูนะคะว่าท่านจะได้รับโทเค็นจากหน่วยงานกลางหรือจากทางได้อย่างไรนะคะเมื่อท่านนะคะแจ้งเรื่องเข้ามาที่ DGA นะคะบอกว่าเราจะขอเข้าใช้งานนะคะในระดับ Unit Super Admin นะคะแล้วก็จะขอรับเป็นโทเค็นนะคะขอเพื่อเข้าใช้งานครั้งแรกของหน่วยงานนี้เลยนะคะทางทีมหน่วยงานกลางนะคะทาง DGA ก็จะเข้าไปที่ระบบนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะ เลือกหน่วยงานนะคะที่จะทำการขอโทเค็นนะคะก็จะขอสาธิตเป็นกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะ copy นะคะจากนั้นเนี่ยทีมหน่วยงานกลางก็จะ copy token นะคะแล้วก็นำ token ที่ copy เนี่ยนะคะส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเรื่องเข้ามาว่าฉันต้องการขอรับ token เพื่อเข้าใช้งานนะคะทีนี้นะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะคะที่พอได้รับ token แล้วเนี่ยจะเข้าใช้งานอย่างไรนะคะจะเสริมนิดนึงกระบวนการเมื่อกี้ไม่ใช่กระบวนการที่ท่านต้องทำเองนะครับท่านไม่ต้องทำอะไรเลยท่านแค่ไปลงทะเบียนด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็รอรหัสเมื่อกี้เข้ามาทางหน่วยงานกลางเขาจะส่งรหัสเหมือน OTP นะครับเมื่อกี้มาให้ขอคุยเสริมให้ฟังเรื่องความปลอดภัยแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลของระบบที่นี่หน่อยในเชิงผู้ใช้ระบบนี่นะครับ ระบบกลางของเราเนี่ยเราไม่เก็บผู้ใช้ในระบบเราเองนะครับเราอาจจะเก็บประวัติวิธีการตอบนู่นนั่นนี่ไว้ให้แต่เราอาจจะมีเลขรหัสไว้แม้แต่ที่ท่านลงทะเบียนหรือประชาชนลงทะเบียนเนี่ยครับยืนเกิดยืนยันตัวตนใดๆแล้วก็ตามระบบที่มีความมั่นคงและปลอดภัยที่ใช้เก็บให้เนี่ยคือระบบ
ดิจิตอล ID สมัยก่อนหลายๆท่านอาจจะเคยลงทะเบียนเพื่อใช้บริการภาครัฐอื่นๆ Citizen Info หรืออะไรก็ตามนะครับที่ใช้ว่า Open ID ของสพร.หรือ DGA ปัจจุบันเนี่ยใช้ชื่อว่า Digital ID ดังนั้นหมายความว่าจะมีไม่ว่าท่านลงทะเบียนหรือประชาชนลงทะเบียนใดๆก็ตามเกิดจะล็อกอินเข้าระบบไปสร้างผู้ใช้ในระบบเนี่ยจะไปสร้างที่ระบบจะวิ่งสื่อสารกันเองครับส่งข้อมูลไปให้ที่ Digital ID แล้วก็ส่งกลับมาแจ้งว่าท่านเนี้ยถูกต้องละยื่นชื่อ username password ถูกต้องก็เข้าระบบได้เลยนะครับกรณีแบบนี้ท่านไม่ทราบหรอกครับแต่แค่เราแจ้งให้ทราบเฉยๆว่าโอเคเพื่อความปลอดภัยเพื่อความโปร่งใสและการเก็บข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยจึงแยกระบบไว้คนละระบบนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่การสร้าง user เนี่ยท่านอาจจะเหมือนสร้างผ่านจริงในระบบเรานี่แหละแต่ว่าอาจจะมีบางกรณีเช่นลืม password เปลี่ยน password อันเนี้ยเดี๋ยวคงต้องมีลิงก์แล้วก็วิ่งเข้าไปที่ระบบ Digital ID ให้ท่านนะครับครับโอเคครับโอเคค่ะค่ะสำหรับผู้ใช้งานของหน่วยงานภาครัฐนะคะนี่เรามาในส่วนของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ใช้งานของหน่วยงานนะคะเมื่อเขาได้รับตัวโทเค็นจาก DGA เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกนะคะที่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำอีเมลนะคะที่ได้สมัครที่หน้าบ้านนะคะมากรอกในช่อง username แล้วก็นำรหัสผ่านนะคะมากรอกทีนี้กดล็อกอินค่ะระบบค่ะจะมีแจ้งขอตัวโทเค็นนะคะก่อนเพราะว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่ามาจากหน่วยงานใดนะคะก็ต้องกรอกโทเค็นที่ได้รับจาก DGA ก่อนเป็นครั้งแรกนะคะกรณีเข้าสู่ระบบมาเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วค่ะกดยืนยันท่านก็จะเข้ามาแล้วก็ได้สิทธิ์เป็นแอดมินของหน่วยงานนะคะทีนี้เมื่อผู้ที่เป็นยูนิตซูเปอร์แอดมินค่ะต้องการจะสร้างผู้ใช้งานภายในหน่วยงานของตนเองอะนะคะหากจะมอบหมายอำนาจหรือว่าให้ทีมงานเข้ามาช่วยในการสร้างการรับฟังนะคะก็สามารถทำได้โดยการที่ไปกดที่เมนูผู้ใช้งานนะคะจากนั้นนะคะเลือกผู้ใช้งานระบบค่ะแล้วก็ เลือกโลที่ต้องการจะสร้างให้กับผู้ใช้งานภายในหน่วยงานของท่านนะคะว่าต้องการให้สร้างเป็นโลไหนนะคะอย่างสมมติจะต้องการให้เป็นผู้ที่unit project manager นะคะ and survey publisher เพื่อที่จะให้เขามาช่วยในการสร้างแล้วก็ตีพิมพ์เผยแพร่นะคะก็สามารถเลือกแล้วก็กด copy สร้างได้เลยค่ะซึ่งกระบวนการนี้ก็พอกด copy แล้วอะค่ะผู้ที่เป็น unit super admin ของหน่วยงานก็ส่งให้กับผู้ใช้งานภายในหน่วยงานของตนเองได้เลยนะคะแล้วผู้ใช้งานก็ทำวิธีการขั้นตอนเดียวกันคือสมัครสมาชิกนะคะผ่านระบบของเราแล้วก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็กรอกโทเค็นนะคะการเข้าใช้งานก็สามารถเป็นวิธีการขั้นตอนคล้ายกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการกรณีผู้ที่ยูนิตซูเปอร์แอดมินจะสร้างให้กับผู้ใช้งานภายในหน่วยงานของตนเองก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแก้วขอกลับไปที่สไลด์นะคะโอเคค่ะ okay, นี้จะเป็นค่ะครับโอเคบังเอิญจากหัวข้อที่1 นะครับก็อย่างที่เรียนแจ้งไปครับก็อันนั้นคือการสร้างผู้ใช้จัดการผู้ใช้ในระบบหมายความว่าครั้งแรกที่มีคำถามที่น่าสนใจอันนึงครับขออนุญาตคุยถึงคำถามให้ทราบก่อนคือบอกว่าแล้วระบบจะทราบได้ยังไงว่าเป็นประชาชนหรือเป็นหน่วยงานนะครับเบื้องต้นการที่เราไปลงทะเบียนเราลักษณะเราจะเหมือนประชาชนทั่วไปทั้งหมดครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งพูดง่ายหน่วยงานแจ้งว่าโอเคแจ้งไปที่ DGA นะครับแล้ว DGA ส่งโทเค็นเมื่อกี้ครับที่น้องแก้วกลับให้เนี่ยหน่วยงานเกิดส่งให้ใครคนนั้นเอาไปใช้คนนั้นก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบกลางของหน่วยงานนั้นมันจะเป็นเหมือนส่วนใดส่วนของใครของมันหน่วยงาน A ก็อยู่เฉพาะหน่วยงาน A สร้างเซอร์เวย์ได้เฉพาะหน่วยงาน A หน่วยงาน B ก็จะสร้างเซอร์เวย์ได้เฉพาะหน่วยงาน B ดูผลลัพธ์ได้เฉพาะหน่วยงาน B ไม่ข้ามกันนะครับครับก็ดังนั้นหมายความว่ามันแยกไม่ออกหรอกครับระบบบอกว่าทรีตเหมือนกันหมดทุกคนคือเข้าเป็นเหมือนประชาชนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านได้โทเค็นจากสพร.แล้วเมื่อนั้นแหละที่ท่านถึงจะสามารถ
ได้สิทธิ์ในการเข้าหลังบ้านด้วย username password ที่ท่านสร้างเหมือนประชาชนครับครับโอเคครับไปหัวข้อที่2ต่อได้เลยครับครับโอเคสร้างแบบรับฟังความคิดเห็นอันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้คือการสร้างเซอร์เวย์เลยครับส่วนวิธีการสร้างและลักษณะการสร้างแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวฝากน้องแก้วเริ่มบรรยายให้ทราบหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดตัวเว็บไซต์กันเลยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานนะคะท่านใดที่สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็ทำการทดสอบโดยการเข้าจากลิงก์ที่เราได้แชร์ให้นะคะก็สามารถเข้ามาทดลองสร้างได้เลยนะคะนี่ในส่วนของการสร้างนะคะ อันนี้จะเป็นกรณีที่เป็นการสร้างจากโครงการใหม่เลยนะคะถ้าเกิดว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยยังไม่เคยเปิดการรับฟังนะคะก็จะมีปุ่มให้สร้างโครงการใหม่ขึ้นมาซึ่งเราก็จะมีการแยกกระบวนการออกเป็น2กระบวนการคือร่างกฎหมายนะคะแล้วก็การประเมินผลสัมฤทธิ์ค่ะทีนี้ในส่วนของการทดสอบการสร้างการรับฟังนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูในส่วนของร่างกฎหมายก่อนนะคะเมื่อเราสร้างร่างกฎหมายนะคะเราคลิกเข้าไปนะคะผู้ใช้งานนะคะจะต้องกรอกข้อมูลชื่อโครงการนะคะนี่เดี๋ยวขอสมมติชื่อโครงการขึ้นมานะคะผู้งานสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลิกชื่อพิมพ์ชื่อโครงการเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะคะถัดมานะคะในส่วนที่3ก็คือการสร้างการรับฟังนะคะว่าจะเป็นการรับฟังร่างกฎหมายประเภทใดคือมีให้เลือกระหว่างหลักการนะคะกับร่างกฎหมายนะคะถ้าเกิดเป็นการรับฟังร่างกฎหมายแล้วก็ติ๊กเลือกร่างกฎหมายได้เลยค่ะและส่วนสุดท้ายก็คือการใส่ชื่อการรับฟังนะคะซึ่งกรณีนี้ครับหมายความว่าหากหน่วยงานของท่านบางครั้งเนี่ยเกิดผ่านเรื่องการดูเรื่องหลักการมาแล้วท่านจะเริ่มมารับฟังในส่วนของร่างกฎหมายก็ได้นะครับหากท่านรับฟังในส่วนของหลักการมาแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่เริ่มท่านสามารถเริ่มได้ทีละขั้นก็ได้ตั้งแต่หลักการก่อนแล้วก็มาร่างกฎหมายแล้วก็อาจจะกลับไปหลักการอีกครั้งหนึ่งก่อนก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องเป็น1 2 3ท่านสามารถเปิดได้ตามที่ท่านเห็นสมควรครับโอเคค่ะจากนั้นนะคะเมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยนะคะกดสร้างการรับฟังได้เลยค่ะสักครู่นะคะในการใช้งานนะคะสำหรับจะขอแนะนำให้ผู้ใช้งานนะคะทุกท่านใช้ผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะหรือ Firefox นะคะเป็นหลักนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการแสดงผลแล้วก็การใช้งานนะคะค่ะเมื่อเรากดสร้างการรับฟังเข้ามาแล้วนะคะก็ผู้ใช้งานนะคะจะเห็นว่าระบบอะแสดงที่ข้อมูลอย่างง่ายก่อนนะคะแล้วก็เห็นว่าเมนูอื่นๆเนี่ยไม่สามารถคลิกเข้าไปได้นะคะจากนั้นนะคะผู้ใช้งานจะต้องกรอกที่แถบข้อมูลอย่างง่ายนะคะตามที่กำหนดให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่างเช่นให้ระบุชื่อการรับฟังอย่างย่อนะคะก็สามารถกรอกได้ซึ่งข้อมูลชื่อโครงการอย่างย่อการรับฟังอย่างย่อนี้ก็จะไปแสดงที่หน้าบ้านให้ประชาชนได้เห็นชื่อของโครงการนี้นะคะโอเคครับขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงครับน้องแก้วตอนนี้แท็บที่มีครับคือข้อมูลสำคัญนะครับกดที่แท็บข้อมูลสำคัญให้นิดนึงครับครับขออนุญาตบันทึกข้อมูลก่อนนะคะครับ
โดยปกติแล้วครับแท็บพวกนั้นนะฮะที่เรากำหนดกันก็คือมันจะเป็นลำดับของการสร้างให้เห็นนะครับอันนี้คือข้อมูลสำคัญที่บอกว่าอันนี้เป็นรูปแบบแล้วกันต้องเรียกว่าเทมเพลตของชุดข้อมูลที่มีว่าหากท่านจะออกรับฟังร่างกฎหมายเนี่ยเวลาเราแบ่งตามหัวข้อแล้วก็บอกว่าความเป็นมาสภาพปัญหาและเป้าหมายแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับคำอธิบายหลักการไอ้ที่มีดาวคือสิ่งที่ท่านจำเป็นที่จะต้องกรอกและระบุผู้เกี่ยวข้องแบบภาพรวมคำอธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีระบบอนุญาตหรืออะไรกรณีแบบนี้เป็นต้นตามหัวข้อเหล่านี้เนี่ยคือหัวข้อที่เป็นเทมเพลตที่วางไว้ให้ทั้งทีมสคก.ช่วยวางไว้ให้เราเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยโดยปกติเวลาท่านร่างเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้แบ่งตามหัวข้อแบบนี้นะครับเกิดท่านสงสัยว่าอ้าวแล้วฉันจะกรอกข้อมูลแบบไหนเนี่ยเพื่อที่จะใช้เข้าไปในระบบได้เนี่ยทางสคก.มีเตรียมทีมไว้คอยช่วยอธิบายให้ท่านบอกว่าบางครั้งอาจจะช่วยอธิบายว่าท่านแยกส่วนนี้เอามากรอกส่วนนี้เพื่อมันจะได้เป็นรูปแบบเดียวกันกับทุกๆหน่วยงานนะครับก็จะเป็นเทมเพลตที่ดีนะครับรบกวนขึ้นไปข้างบนครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลสำคัญเป็นข้อมูลที่ท่านกรอกไปแล้วแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่หากท่านตีพิมพ์ไปแล้วท่านแก้ไขไม่ได้แล้วยกเว้นว่าเกิดตีพิมพ์ไปแล้วแล้วบอกว่ามันผิดมากเลยฉันไม่ได้ใส่สิ่งที่ต้องทำคือท่านไปยกเลิกการรับฟังนั้นครับแล้วเปิดการรับฟังใหม่ก็ก๊อปปี้จากการรับฟังครั้งที่แรกเปิดฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอันนี้ก็เลยต้องเน้นว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องตรวจทานกันให้ดีก่อนเช่นข้อมูลสำคัญข้อมูลร่างกฎหมายแท็บที่3แล้วก็แบบสำรวจนะครับ3แท็บนี้คือแท็บหัวใจสำหรับการออกร่างกฎหมายนะครับแท็บอื่นๆเช่นข้อมูลอย่างง่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้อมูลหน่วยงานพวกนี้ท่านมาแก้ไขทีหลังได้ถึงแม้ว่าท่านจะตีพิมพ์แบบรับฟังความคิดเห็นไปแล้วก็ตามเพราะบางทีท่านก็มีเปลี่ยนผู้รับผิดชอบอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญที่เรากำหนดกันไว้ครับครับเชิญน้องแก้วครับค่ะโอเคค่ะค่ะมาในส่วนของข้อมูลอย่างง่ายกันก่อนนะคะหลังจากที่ผู้ใช้งานนะคะกรอกชื่อการรับฟังนะคะระบุกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับฟังครั้งนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่คำแท็กได้อย่างอิสระนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือจะมี URL นะคะกรณีที่หน่วยงานภาครัฐนะคะมีสื่อหรือวิดีโอ YouTube ที่จะให้ประชาชนใช้ดูในการสื่อสารเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นก็สามารถแนบได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วอะค่ะก็สามารถดูตัวอย่างการแสดงผลที่หน้าบ้านได้นะคะที่ด้านล่างสุดก็จะมีปุ่มว่าแสดงตัวอย่างการ์ดนะคะเมื่อเราคลิกแล้วอะค่ะก็จะเห็นว่ามีการ์ดขึ้นมานะคะก็คือมีชื่อโครงการสีน้ำเงินนะคะคือชื่อโครงการซึ่งมาจากช่องแรกที่เราได้กรอกนะคะถัดมาตัวหนังสือสีเทาก็คือชื่อการรับฟังนะคะที่เราได้กรอกในช่องการรับฟังอย่างย่อตรงนี้นะคะจะมาอยู่ที่ตัวหนังสือสีเทาค่ะแล้วอันนี้ก็คือไอคอนรูปกลุ่มกฎหมายนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นประเภทการรับฟังนะคะแล้วก็มีรายละเอียดว่าถ้าเกิดเราตีพิมพ์ออกไปแล้วนะคะวันที่เริ่มต้นที่สุดจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นการรับฟังครั้งที่เท่าไหร่ค่ะนี่ก็จะเป็นการแสดงตัวอย่างให้ผู้ใช้งานได้เห็นก่อนที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ค่ะถัดมานะคะก่อนที่เราจะไปในแท็บเมนูอื่นนะคะหากมีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานจำเป็นต้องกดบันทึกข้อมูลนะคะก่อนที่จะข้ามแท็บอื่นนะคะและหลังจากที่เราได้กดบันทึกไปแล้วเนี่ยข้อมูลในแท็บอื่นๆก็จะปลดล็อกขึ้นมาให้เราสามารถกรอกข้อมูลได้นะคะค่ะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะหน่วยงานนะคะสามารถใส่เนื้อหาที่เกี่ยวกับความเป็นมาได้นะคะแล้วก็แนบไฟล์ประกอบได้นะคะในแต่ละเซกชันนะคะอันนี้เมื่อเรากรอกข้อมูลนะคะตามที่ระบบกำหนดนะคะซึ่งมีดอกจันกำหนดไว้นะคะก็ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะผู้ใช้งานจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลทุกครั้งนะคะหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนเสร็จแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็ข้อมูลที่ได้กรอกแล้วเนี่ยก็จะถูกบันทึกแล้วก็สามารถดูได้นะคะแล้วก็หากตกหล่นก็แก้ไขได้ค่ะแล้วก็บันทึกอีกครั้งถัดมานะคะในส่วนของข้อมูลร่างกฎหมายนะคะซึ่งหากหน่วยงานนะคะใส่ข้อมูลร่างกฎหมายเข้ามาก็กด
เพิ่มร่างกฎหมายนะคะแล้วก็ระบุชื่อนะคะชื่อร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะลงไปแล้วก็กดบันทึกนะคะจากนั้นนะคะระบบนะคะก็จะมีแสดงกล่องให้ใส่เนื้อหาร่างกฎหมายได้เลยค่ะก็นำเนื้อหาร่างกฎหมายที่ต้องการจะใช้ประกอบการรับฟังมาใส่ได้นะคะรวมถึงแนบไฟล์นะคะกรณีที่มีเนื้อหาที่ยาวนะคะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูได้ง่ายเนี่ยก็สามารถแนบไฟล์ได้นะคะจากก็กดบันทึกข้อมูลได้ค่ะค่ะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นการสร้างแบบสำรวจก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่จะเปิดการรับฟังความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับให้ประชาชนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นของร่างกฎหมายนี้นะคะหน่วยงานนะคะจำเป็นต้องสร้างชุดแบบสอบถามขึ้นมานะคะก็มาที่สร้างแบบสำรวจค่ะเมื่อเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เห็นเนี่ยก็จะพบว่ามีแถบนะคะเครื่องมือต่างๆนะคะทางด้านขวาซึ่งเครื่องมือที่หน่วยงานจะใช้ในการสร้างแบบสอบถามนะคะก็จะมีดังนี้นะคะคือมาที่ Toolbox ทางด้านขวามือของท่านนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะเป็น Single Input นั่นก็คือการกรอกหรือตอบแบบข้อความนะคะถัดมาเป็น Checkbox ตอบได้มากกว่า1คำตอบหรือหลายคำตอบนะคะ Radio Group นะคะนี่ก็จะเป็นการเลือกคำตอบอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนค่ะว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานจะใช้เครื่องมือนี้กันเป็นอย่างมากนะคะก็คือรูปแบบคำถามที่เกี่ยวกับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหมาะสมไม่เหมาะสมอันนี้ก็สามารถใช้ตัวเลือก Radio Group นะคะในการเข้ามาใช้ในการสร้างแบบสอบถามได้ค่ะส่วน Drop Down นะคะก็คือการเลือกเป็นลิสต์นะคะได้คำตอบเดียวแต่ว่าจะเป็นตัวอย่างของคำถามที่มีลักษณะคำตอบที่ยาวมากนะคะเช่นเลือกปีพ.ศ.นะคะเลือกจังหวัดเลือกเขตนะคะว่าเป็นปีพ.ศ.ใดให้เลือกจากดรอปดาวน์ลิสต์นะคะจังหวัดก็มี76จังหวัดใช่ไหมคะก็สามารถใส่แล้วก็ให้ประชาชนเลือกตอบจากดรอปดาวน์ลิสต์ได้ค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือการแนบไฟล์นะคะทีนี้จะขออธิบายละเอียดนะคะเพื่อผู้ใช้งานจะได้เข้ามาใช้งานในส่วนของการสร้างแบบสำรวจเนี้ยได้ง่ายแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเอ๊ฉันจะสร้างยังไงจะทำยังไงนะคะเริ่มจากนะคะในส่วนแรกนะคะจะเห็นว่าระบบ default ขึ้นมาให้เป็นเพจ1นะคะเพจ1นี้ก็คือเหมือนเซสชันแรกหรือแบบสอบถามแรกนะคะซึ่งหน่วยงานก็สามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะเราเป็นออโต้มาให้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนข้อความคำว่าเพจ1ได้นะคะโดยการกดที่รูปฟันเฟืองนะคะข้างๆคำว่าเพจ1นี้นะคะจากนั้นนะคะกดรูปดินสอค่ะแล้วจะสังเกตเห็นว่าทางด้านขวาของหน้าจอนะคะมีขึ้น property แล้วก็มีกล่องที่ชื่อว่า name ขึ้นมานะคะเขียนว่าเพจ1ให้ผู้ใช้งานนะคะแก้ไขแล้วก็ใส่ชื่อแบบสอบถามได้อย่างเช่นแบบสอบถามการรับฟังนะคะเมื่อกด enter แล้วเนี่ยนะคะทางด้านบนที่เป็นเพจ1ก็จะแก้ไขเป็นตามชื่อที่เรากำหนดเป็นชุดแบบสอบถามนั้นนะคะถัดมานะคะผู้ใช้งานสามารถกรอกหัวข้อนะคะหรือ title ของการรับฟังนี้นะคะเป็นรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบนะคะรวมถึงคำอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถใส่ได้นะคะเช่นการรับฟังนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างอันนี้ก็หากมีนะคะสามารถใส่ได้หากไม่มีก็สามารถเว้นว่างไว้ได้นะคะค่ะในส่วนถัดมานะคะเมื่อจะกลับไปเลือก เครื่องมือที่จะใช้ในการสร้างแบบสอบถามก็คลิกที่ Toolbox เหมือนเดิมนะคะระบบก็จะแสดงเครื่องมือให้เราขึ้นมาค่ะทีนี้พอเราเลือกว่าจะใช้รูปแบบคำถามแบบใดนะคะก็ให้กดเลือก Radio Group นะคะทีนี้พอเราคลิกเลือกมาแล้วตรงกลางหน้าจอจะเห็นว่ามีชุดคำถามที่เราเลือกขึ้นมานะคะถัดมาค่ะจะเห็นว่ามีคำว่า question 1ก็สามารถแก้ไขคำถามได้นะคะก็ให้ผู้ใช้งานนะคะเลือกหรือว่าใส่พิมพ์คำถามที่จะตั้งนะคะอ
โอเคค่ะแล้วก็ให้กรณีจะใส่คำตอบนะคะตัวเลือกคำตอบให้คลิกที่ตรงคำว่า item นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ใส่คำตอบได้เลยนะคะค่ะและกรณีที่ต้องการที่จะให้ประชาชนนะคะหากในตัวเลือกคำตอบเนี้ยไม่มีที่สอดคล้องที่ประชาชนต้องการจะตอบก็ระบุเป็นอาร์เตอร์นะคะและให้ประชาชนพิมพ์ตอบได้นะคะนี่ก็จะเป็นกรณีอาร์เตอร์นะคะแล้วพอเขาติ๊กเลือกปุ๊บก็สามารถพิมพ์คำตอบอื่นๆที่นอกเหนือจากช้อยตัวเลือกที่เรามีได้ค่ะค่ะและหากกรณีพบว่าตัวเลือกคำตอบเราอะนะคะเกินก็สามารถกดกากบาทลบได้นะคะก็สามารถลบคำตอบนั้นได้หรือหากต้องการเพิ่มคำตอบขึ้นมานะคะก็คลิกรูปบวกขึ้นมานะคะก็จะปรากฏคำตอบตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาถัดมานะคะหากผู้ใช้งานนะคะเพราะว่าในชุดแบบสอบถามของเราเนี่ยเป็นรูปแบบคำตอบคำถามแบบเดียวกันเลยต่างกันแค่ชุดคำตอบนะคะแต่ว่าใช้ในการตอบก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งทั้งชุดเลยก็สามารถเลือกนะคะเป็น copy ตรงนี้ได้นะคะก็จะให้แก้ไขแค่ชื่อคำถามแล้วก็ชื่อคำตอบได้เลยค่ะเสริมลูกแก้วเพิ่มอีกนิดนึงครับระหว่างที่เกิดทางท่านสร้างคำถามแบบนี้หลายๆหน่วยงานที่เราเคยคุยมาแล้วได้ใช้งานเนี่ยมักจะมีคำถามที่อาจจะเป็นตัวเลือกแล้วอยากจะให้ประชาชนเปิดช่องให้ตอบคำถามอันนั้นมาด้วยหรืออยากจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากช้อยที่เรามีกรณีนี้ระบบหากเลือกเป็นคำถามแบบอื่นนะครับระบบจะสร้างช่องแบบนี้ไว้ให้ทุกคำถามเลยจะไปเห็นประชาชนสามารถกรอกได้หมดยกเว้นทำรูปแบบคำถามในแบบเดียวคือถ้าเกิดเราสร้างบอกว่าคำถามเป็นช่องกรอกแบบนี้ก็จะมีช่องเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลือกแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีช่องคำตอบพอออกไปหน้าบ้านประชาชนก็จะมีช่องคำตอบที่เขาสามารถเขียนเองอธิบายได้เพิ่มเติมเองด้วยแล้วก็ตอนที่เราไปเก็บผลลัพธ์ท่านก็สามารถเก็บผลลัพธ์ที่ประชาชนเขียนเหล่านั้นนะเก็บไว้ได้ด้วยนะครับครับโอเคค่ะโอเคตอนนี้หน้าจอแก้วปรับให้ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะไม่ทราบว่าโอเคนะคะถัดมานะคะหลังจากที่ผู้ใช้งานนะคะได้กรอกแบบสอบถามแล้วก็ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดบันทึกก่อนนะคะกดบันทึกแบบสำรวจค่ะถัดมานะคะผู้ใช้งานก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะคะแล้วก็ปรับปรุงได้นะคะแล้วก็สามารถกดดูพรีวิวแบบสำรวจนะคะว่ารูปแบบของคำถามที่ได้ตั้งขึ้นไปเนี่ยจะแสดงผลเป็นอย่างไรก็จะมีหน้าจอตัวอย่างให้ดูก่อนค่ะโอเคค่ะในส่วนถัดมานะคะเป็นแท็บผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะซึ่ง อย่างที่พี่ปอได้อธิบายไปเบื้องต้นนะคะว่าสำหรับกรณีที่หน่วยงานนะคะมีรายชื่ออยากจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ นะคะหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับฟังครั้งนี้นะคะก็สามารถเพิ่มรายชื่อเข้ามาได้นะคะโดยการกดเพิ่มรายชื่อเป็นแบบรายคนเข้ามาได้นะคะโดยระบุชื่อนามสกุลนะคะอีเมลนะคะหรือถ้าไม่มีนามสกุลอาจจะเป็นชื่อองค์กรของเขาก็ได้นะคะแล้วก็ใส่อีเมลเพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนเป็นอีเมลแล้วก็ได้รับยูนิคลิงก์สำหรับการรับฟังครั้งนี้นะคะให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็ในกรณีที่มีรายชื่อจำนวนมากนะคะหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแม่แบบเอกสารออกไปได้ค่ะแล้วก็ในเทเบิลของเอกสารก็จะมีเทเบิลที่เป็นเหมือนกับการใส่แบบแมนนวลนะคะก็สามารถกรอกตามเทเบิลนี้แล้วก็แนบไฟล์กลับมาได้ค่ะโดยที่จะมีปุ่มแนบไฟล์นะคะรายชื่อก็จะมาแสดงตรงช่องนี้นะคะโอเคถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของข้อมูลหน่วยงานค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดของชื่อหน่วยงานสถานที่หน่วยงานรวมถึงภาพของสำนักงานองค์กรของท่านได้นะคะให้กับหน่วยให้กับประชาชนได้เห็นนะคะแล้วก็ที่อยู่เบอร์ติดต่อรวมถึงเว็บไซต์ที่จะ
ช้ในการให้ประชาชนติดต่อเข้ามาได้นะคะและในส่วนด้านล่างสุดนะคะก็คือใส่รายชื่อผู้ที่รับผิดชอบการรับฟังครั้งนี้นะคะโดยระบบรองรับได้สูงสุดถึง4ท่านนะคะทีนี้ในส่วนของการเพิ่มเนี่ยรายชื่อก็จะมีช่องชื่ออีเมลเบอร์โทรติดต่อแล้วก็รายละเอียดอื่นๆให้กับประชาชนได้เห็นนะคะเดี๋ยวแก้วขออนุญาตใส่ข้อมูลทดสอบนะคะเพื่อที่จะได้เห็นชื่อของหน่วยงานแล้วก็ข้อมูลว่าไปแสดงที่หน้าบ้านได้อย่างไรนะคะชื่อของผู้ที่รับผิดชอบอะครับบางทีเนี่ยหมายความว่าอันนี้คือชื่อของหน่วยงานของท่านดังนั้นบางทีท่านอาจจะตอนหนึ่งการรับฟังท่านอาจจะมีผู้รับผิดชอบท่านสองท่านอีกการรับฟังหนึ่งก็อาจจะเป็นอีกท่านสองท่านซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันนะครับสามารถแยกกันได้ครับโอเคค่ะเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ข้อมูลผู้รับผิดชอบก็จะมาแสดงด้านล่างนะคะก็สามารถแก้ไขหรือลบนะคะหากเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการนี้แล้วนะคะในส่วนถัดมานะคะส่วนสุดท้ายก็คือสรุปการสร้างนะคะผู้ใช้งานนะคะเมื่อตรวจทานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะ เข้ามาดูข้อมูลSummary นะคะหรือสรุปการสร้างเนื้อหาที่แบบเราได้กำหนดไว้นะคะทีนี้ในสรุปการสร้างมีอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดนะคะผู้ใช้งานสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นได้นะคะโดยระบบนะคะ default ให้เป็นณปัจจุบันก็คือณ day 1วันนี้หรือเลือกที่จะตีพิมพ์ล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็การกำหนดวันที่สิ้นสุดนะคะก็สามารถกำหนดเลือกว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ได้ค่ะถัดมาก็จะมีระบุชื่อการรับฟังนะคะประเภทวันเวลานะคะนี้ก็จะยังไม่แสดงจนกว่าเราจะเลือกกำหนดแล้วก็บันทึกข้อมูลก่อนนะคะรวมถึงจะมียูนิคลิงก์แล้วก็ QR code ให้นะคะทางด้านล่างก็จะมีคำอธิบายนะคะรวมถึงชื่อหน่วยงานชื่อผู้รับผิดชอบแล้วก็จำนวนแบบรับฟังที่เราได้ใส่ไปนะคะหากจะตรวจสอบข้อมูลแบบ summary นะคะทีนี้ก็ที่เราเลือกนะคะวันที่สิ้นสุดนะคะก็จะเลือกเป็นวันที่30กันยานะคะระบบนะคะก็จะแสดงที่ช่องระยะเวลาว่าทั้งหมดเป็นระยะเวลาทั้งหมดกี่วันนะคะที่จะเปิดการรับฟังจากนั้นกดบันทึกข้อมูลก่อนค่ะการบันทึกข้อมูลนะคะการใช้กลุ่มบันทึกข้อมูลที่สรุปการสร้างนี้ข้อมูลจะยังไม่ถูกเผยแพร่ไปที่หน้าบ้านนะคะค่ะแต่ว่าผู้ใช้งานเนี่ยเมื่อกดบันทึกข้อมูลดูความเรียบร้อยแล้วแก้ไขอะไรให้เรียบร้อยนะคะถ้าผู้ใช้งานกดตีพิมพ์นะคะปุ่มสีเหลืองข้อมูลสำคัญจะถูกล็อกและไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้และข้อมูลการรับฟังนี้ก็จะถูกเผยแพร่ที่หน้าบ้านนะคะโอเคเมื่อผู้ใช้งานนะคะมาถึงที่ขั้นตอนนี้และกดบันทึกกำหนดวันที่เริ่มต้นสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนะคะดูความเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดตีพิมพ์ได้เลยนะคะโดยระบบเนี่ยก็จะมีถามความยืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะหากแน่ใจแล้วนะคะให้กดตกลงนะคะโอเคทีนี้เมื่อกดตกลงแล้วนะคะจะเห็นว่าข้อมูลนะคะจะถูกบันทึกแล้วก็ถูกล็อกไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญนะคะผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลอะไรได้ข้อมูลร่างกฎหมายก็เช่นกันนะคะจะถูกล็อกนะคะปุ่มไม่สามารถกดได้ข้อมูลสร้างแบบสำรวจนะคะก็จะไม่สามารถใช้เครื่องมือในการเข้ามาเพิ่มทางด้านขวาได้อีกนะคะก็จะไม่มีปุ่มแก้ไขอะไรได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของข้อมูลอย่างง่ายก็ยังสามารถแก้ไขได้นะคะข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเพิ่มได้อีกนะคะกรณีเรามีการส่งเชิญไปแล้วนะคะแล้วก็อยากเพิ่มเติมนะคะก็สามารถได้แก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบก็สามารถทำได้ค่ะและรวมถึงหน่วยงานต้องการขยายการรับฟังนะคะสามารถขยายได้นะคะโดยถ้าลดเนี่ยระบบก็จะมีการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถลดลงได้นะคะแต่ถ้าท่านต้องการที่จะเพิ่มนะคะก็สามารถเพิ่มได้ค่ะแล้วก็กดตีพิมพ์ได้
โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการสร้างการรับฟังของร่างกฎหมายเดี๋ยวแก้วจะขอสาธิตในการสร้างการรับฟังประเมินผลสัมฤทธิ์อีกครั้งนึงนะคะกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์และหลังจากนั้นเราจะไปดูการแสดงผลที่หน้าบ้านกันนะคะในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะมีปุ่มสร้างโครงการขึ้นมานะคะจากนั้นก็ให้ผู้ใช้งานนะคะกดกรอกชื่อโครงการเหมือนกับของการรับฟังเลยค่ะอันนี้ก็ลักษณะการใส่ข้อมูลเหมือนกันเลยนะคะแต่ในส่วนของประเมินผลสัมฤทธิ์จะไม่ได้มีเลือกว่าเป็นร่างกฎหมายหรือหลักการนะคะเพราะว่าเป็นตัวกฎหมายที่ออกบังคับใช้แล้วแล้วก็ทางหน่วยงานจะต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ก็จะไม่ต้องเลือกในส่วนนั้นนะคะจากนั้นกดปุ่มสร้างเข้ามาค่ะแน่นอนค่ะว่าก็จะเห็นชื่อแท็บเหมือนกันนะคะแต่ต่างกันที่ตัวแท็บที่2นะคะก็คือข้อมูลกฎหมายนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราระบุกรอกข้อมูลในช่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคค่ะอันนี้ในของข้อมูลกฎหมายนะคะกรณีที่หน่วยงานนะคะจะประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของหน่วยงานนะคะก็มาที่ข้อมูลกฎหมายแล้วก็เลือกกฎหมายที่จะนำมาประเมินค่ะครับอันนี้เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะครับคุณแก้วกรณีแบบนี้ครับท่านผู้อบรมก็ทุกท่านอาจจะเห็นว่าหลักการนั่นคือการกรอกฟอร์มที่มีฟอร์มอยู่3รูปแบบคือแบบหลักการร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์นะครับโดยเนื้อหาแท็บในจุดสำคัญของแท็บโครงแท็บของข้อมูลที่ควรแก้ได้ควรแก้ไม่ได้เนี่ยจะเป็นรูปแบบเดียวกันเนื่องจากทางทีมเนี่ยคราวนี้อยากจะให้จากการอบรมคราวที่แล้วไม่ได้มีการมีเปิดหน้าจอจริงให้เห็นนะครับลองทำให้เห็นแล้วก็อาจจะให้ลองทำควบคู่กันไปดังนั้นด้วยเวลาที่จำกัดตอนนี้ครับสิ่งที่ทางทีมจะช่วยปรับให้ก็คือเดี๋ยวในส่วนนี้ท่านสามารถที่จะไปลองจัดการเองได้ลักษณะแบบเดียวกันกับการสร้างหลักการและร่างกฎหมายนะครับแต่ว่าเราอยากตรงนี้ให้ท่านเห็นเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสำคัญที่ท่านต้องทำแต่ต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะไปกันเร็วๆนิดนึงในส่วนของการที่ส่วนที่ประชาชนจะมาสร้างaccount เองหรือท่านสร้าง account ในฐานะประชาชนแล้วก็สามารถไปทำแบบสำรวจอีกท่านอีกจุดนึงที่เราอยากจะเปิดให้ดูครับคือส่วนของการไปดึงผลลัพธ์มาซึ่งอันนี้มันนิดเดียวแค่กดเข้าไปแล้วก็ export มาท่านอาจจะเห็นว่าสร้าง survey เฮ้ยทำไมมันนานจังใช้เวลานานจังเป็นเพราะว่าเราอยากอธิบายให้ท่านทราบถึงฟังก์ชันที่มันผูกกับกระบวนการและข้อมูลที่มีอยู่แต่หากอย่างเช่นเวลาพวกเราทำฮะหรือไปช่วยหน่วยงานในการที่ทำจริงๆแล้วเนี่ยหากทำสักครั้งหนึ่งดูกรุบกรับหน่อยแต่ครั้งต่อๆไปเวลาที่ใช้ในการที่จะสร้างแบบรับฟังความคิดเห็นไม่นานเลยครับแล้วก็ดูพรีวิวได้หากท่านมีข้อมูลที่พร้อมมันเกือบจะเป็นลักษณะของ copy and paste ใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้จะค่อนข้างง่ายนิดนึงเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเฮ้ยโอ้โหแค่สอนนี่ก็เป็นชั่วโมงไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราอยากอธิบายให้ท่านทราบถึงที่มาที่ไปรวมถึงฟังก์ชันในรายละเอียดทุกอันที่ท่านสามารถหยิบเครื่องมือไปใช้ได้ของจริงเวลาที่ท่านจะใช้เครื่องมืออาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะเดี๋ยวมันจะมีเซสชันของ Q&A อีกสัก15นาทีขออนุญาตตัดในส่วนของการสร้างแบบรับฟังความคิดเห็นนะฮะออกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประชาชนจะเข้ามาทำยังไงกันดีไหมครับครับโอเคค่ะได้ครับโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมุมมองหน้าบ้านนะคะแล้วก็ประชาชนที่เขาจะเข้ามาใช้งานนะคะตัวข้อมูลการรับฟังที่หน่วยงานนะคะเผยแพร่ออกมานะคะก็จะมาแสดงที่หน้าบ้านเป็นลักษณะรูปแบบการ์ดนะคะอย่างที่เห็นนี้นะคะก็จะมีชื่อโครงการชื่อการรับฟังนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะต่างๆแล้วก็หน่วยงานนะคะก็ยังสามารถเข้ามาสร้างเข้ามาร่วมตอบได้นะคะในหมวกของประชาชนเองนะคะก็จะสามารถเข้ามาร่วมตอบแสดงความคิดเห็นเมื่อคลิกโครงการหรือการรับฟังที่สนใจเข้ามาแล้วอะค่ะ
ก็จะเห็นว่ามีเนื้อหาข้อมูลที่ประชาชนสามารถดูเป็นข้อมูลประกอบการรับฟังได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูในตัวตัวอย่างของนี้นะคะจะเห็นว่าบางหน่วยงานนะคะก็จะมีการใส่สื่อวิดีทัศน์ให้กับประชาชนได้ดูนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาข้อมูลนะคะที่ใช้ประกอบการรับฟังนะคะรวมถึงเมื่อกดเริ่มแสดงความคิดเห็นนะคะก็จะเห็นว่ามีรูปแบบของคำถามอย่างไรนะคะก็จะมีการกำหนดคำถามคำตอบให้ประชาชนเลือกตอบได้นะคะและก็จะเห็นว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นคำถามมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประชาชนก็สามารถเพิ่มใส่ความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะเราจะมีช่องขึ้นมาให้กับประชาชนได้ตอบได้นะคะในแต่ละข้ออันนี้ก็ใส่ได้อย่างอิสระค่ะแล้วก็ในมุมมองของของกรณีที่นะประชาชนจะค้นหานะคะก็สามารถมีเครื่องมือค้นหากล่องค้นหารวมถึงตัวกรองในฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลต่างๆในระบบได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะให้ดูว่าหลังจากที่ประชาชนตอบเข้ามาแล้วนะคะระบบนะคะจะแสดงผลรูปแบบคำตอบเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือกรณีที่ทางท่านเนี่ยเห็นว่าประชาชนเปิดต้องเรียกว่าเปิดแบบรับฟังไปเรียบร้อยแล้วท่านล็อกอินมาหลังบ้านท่านบอกว่าฉันอยากรู้แล้วว่ามีใครตอบมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนี่คือรายการทั้งหมดของพูดง่ายร่างกฎหมายหรือโครงการที่ท่านมีนะครับแล้วเดี๋ยวท่านก็จะลองดูว่าในส่วนของแบบสำรวจหรือแบบรับฟังความคิดเห็นที่ท่านเปิดไปอ่ะหนึ่งโครงการอย่างที่บอกครับหนึ่งโครงการอาจจะมีหลายการรับฟังนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าการรับฟังหนึ่งที่เราเปิดไปแล้วผลลัพธ์อยากเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเวลาที่หลังจากที่เปิดการรับฟังแล้วก็ต้องการมาดูผลลัพธ์นะคะก็ให้เลือกโครงการที่ต้องการดูผลลัพธ์นะคะแล้วที่มุมด้านขวาสุดนะคะจะมีรูปลูกศรนะคะสามเหลี่ยมให้คลิกนะคะแล้วก็เลือกเมนูปุ่มคำสั่งว่าผลลัพธ์นะคะจากนั้นนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยระบบก็จะมีแสดงจำนวนของผู้ตอบนะคะจะมีว่าเป็นตอบออนไลน์เท่าไหร่นะคะยืนยันตัวตนนะคะไม่ยืนยันตัวตนลงทะเบียนแล้วก็แยกประเภทให้ชัดเจนนะคะว่ามีเท่าไหร่จากนั้นก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดผลลัพธ์ค่ะน้องแก้วครับรบกวนไปที่เซอร์เวย์ที่เรามีข้อมูลที่เตรียมมาให้ได้ไหมครับเดี๋ยวจะได้ลองเปิดข้อมูลและอธิบายเสริมให้ฟังครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคือหลายๆมีคำถามแล้วกันจากเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเซอร์เวย์และรับฟังผลลัพธ์ว่าความจริงเนี่ยเราไปสร้างนั่งสร้างแบบรับฟังที่ระบบกลางเราสร้างที่เว็บไซต์เราได้อีกไหมมันขัดอะไรกับกฎหมายหรือเปล่าไม่ได้มีข้อห้ามนะครับในกรณีนี้แล้วก็ไปทำโฟกัสกรุ๊ปเช่นกฎหมายที่มันเฉพาะถิ่นหรือบางที่ที่เราต้องแวะเข้าไปเพื่อทำจัดสัมมนาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นในกรณีแบบนี้เราก็สามารถเอาผลรวมของอันนั้นเนี่ยมาประกอบได้ด้วยนะครับเช่นกรณีนี้ยกตัวอย่างเช่นนะไอ้แท็บที่เขียนว่ารับฟังผ่านระบบกลางผลลัพธ์เนี่ยมันคือการที่เรามาดูข้อมูลทั้งหมดในนี้ครับที่คนเข้ามาตอบผ่านระบบเราแต่เกิดทางท่านหรือหน่วยงานของท่านเนี่ยไปจัดรับฟังจัดการรับฟังรอบนี้มีแบ่งเป็น2 ส่วนนะผ่านระบบกลางอันนึงแหละเป็นหลักที่ต้องทำอยู่แล้วมันถูกบังคับที่ต้องทำในขณะที่อีกอันนึงท่านต้องไปจัดสัมมนาประมาณ5กี่ภาคก็แล้วแต่ที่ท่านจัดไปพอท่านจัดมาครบตามจำนวนที่ท่านทำท่านก็สามารถเอาข้อมูลพวกนี้ครับมากรอกเฉยๆนะครับกับอัปโหลดไฟล์สรุปผลการรับฟังเนี่ยผ่านรับฟังช่องทางอื่นก็ได้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนกรณีแบบเนี้ยในส่วนของการรับฟังผลเนี่ยก็อย่างที่น้องแก้วแจ้งนะครับเราสามารถดูได้ว่าผลรวมออนไลน์ทั้งหมดมี9ถ้าเราเอาออฟไลน์มากรอกด้วยมันก็จะบวกตัวเลขให้นะครับแต่มันไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบอะไรนะครับออฟไลน์อย่างเช่นท่านไปจัดการทำกระดาษท่านก็เอามาตัวเลขมากรอกแค่บรรทัดเดียวแหละแล้วก็ไฟล์แนบเข้ามานะครับทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่หน้าเมื่อกี้ก่อนแป๊บนึงนะครับครับครับกรณีแบบนี้ครับกรณีลงมาข้างล่างครับท่านก็จะเห็นคำถามของท่านตอบเดี๋ยวก่อนขึ้นไปนิดเดียวครับแกท่านจะบอกว่าเห็นไหมครับตอนนี้ประชาชนเนี่ยเขาทำได้3แบบ
คือเขาจะมาตอบแบบรับฟังความคิดเห็นท่านแบบไม่ระบุตัวตนไม่ล็อกอินเข้ามาได้ลิงก์มาจากเพื่อนมาตอบเลยมาเขียนตอบเลยมันคือการที่บอกว่าไม่ระบุชื่อนั่นเองอีกกรณีนึงคือเกิดเขาลงทะเบียนกับระบบเมื่อกี้ครับแล้วเขาก็เลือกคำตอบก็จะบอกว่ามีลงทะเบียนเท่าไหร่นะครับและอีกอันหนึ่งคือยืนยันตัวตนคือถึงขั้นใช้เลเซอร์หลังบาดในการยืนยันตัวตนกับกรมการปกครองเนี่ยฮะผ่านระบบเราเนี่ยนะครับมีกี่คนท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเออมั่นใจในคำตอบครับเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลท่านจะไม่ทราบนะครับว่าเขาคือใครและใน policy และแนวทางการปฏิบัติของระบบกลางเองก็ไม่สนับสนุนให้ท่านไปเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาเพื่อเอามาระบุด้วยการสร้างเซอร์เวย์อันนี้นะครับท่านอาจจะบอกได้ว่ากลุ่มอย่างเช่นกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพแต่การบอกชื่อนามสกุลอีเมลอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้สนับสนุนเท่าที่ควรในการที่จะทำเพราะว่า policy ของข้อมูลส่วนบุคคลก็ในนี้ก็มีดูแลกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้หมายความว่าท่านจะสามารถดึงข้อมูลมาได้ export ข้อมูลมาได้พร้อมคำตอบแต่เพียงแต่ว่าท่านจะไม่เห็นว่าคนที่ลงทะเบียนคนเนี้ยที่มาตอบอยู่เนี่ยเป็นใครท่านจะเห็นแค่ตัวเลขยาวๆอันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตัวเลขนี้คืออะไรนะครับเท่านั้นเองครับครับค่ะแล้วก็หน่วยงานนะคะสามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบ Excel ได้นะคะเราจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดออกมาได้นะคะแล้วก็นำผลการสรุปเนี่ยนะคะไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ทำสรุปผลต่อไปได้ค่ะแล้วก็ในส่วนอีกแท็บนึงนะคะนี่เป็นกรณีรับฟังจากช่องทางอื่นนะคะเช่นมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนานะคะก็สามารถกรอกรายละเอียดนะคะได้แล้วก็ใส่จำนวนผู้เข้าร่วมผู้แสดงความคิดเห็นได้นะคะทีนี้หลังจากที่หน่วยงานดาวน์โหลดผลลัพธ์ออกไปแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของนำสรุปผลที่ได้ทำแล้วนะคะมาเผยแพร่ก็จะมีปุ่มนะคะคือหลังจากที่หน่วยงานนะคะต้องการจะทำสรุปผลการรับฟังนะคะให้เลือกโครงการนะคะที่ต้องทำสรุปผลการรับฟังนะคะแล้วก็คลิกลูกศรเหมือนกันค่ะจากนั้นเนี่ยจะมีปุ่มที่เป็นเขียนว่าทำสรุปผลกับไม่ทำสรุปผลนะคะให้ผู้ใช้งานที่ต้องการทำสรุปผลให้คลิกเข้าไปนะคะที่เมนูนี้โดยเมนูเนี้ยนะคะจะขึ้นมาแอคทีฟให้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อการรับฟังดังกล่าวนะคะสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็สิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะปุ่มนี้ก็จะแอคทีฟขึ้นมาให้ใช้ค่ะค่ะแล้วเมื่อเรากดเข้าไปนะคะก็จะมีการยืนยันว่าท่านต้องการทำสรุปผลหรือไม่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดตกลงที่จะทำนะคะการแสดงผลที่หน้าบ้านประชาชนก็จะทราบว่าโอเคการรับฟังของหน่วยงานนี้นะคะอยู่ระหว่างการทำสรุปผลนะคะเมื่อกดตกลงเข้ามาแล้วนะคะผู้ใช้งานก็จะกรอกชื่อการรับฟังเนื้อหาของการสรุปผลแล้วก็กดเผยแพร่นะคะได้หากยังไม่ต้องการเผยแพร่นะคะอยู่ในกระบวนการที่พิจารณาเนื้อหาของการทำสรุปผลเนี่ยสามารถบันทึกข้อมูลได้ก่อนนะคะแล้วการบันทึกข้อมูลจะยังไม่ถูกเผยแพร่ออกไปตราบใดที่ท่านกดเผยแพร่แล้วเนี่ยข้อมูลจะไปแสดงที่หน้าบ้านทันทีค่ะโอเคค่ะพี่ปอคะไมค์เปิดไมค์ด้วยค่ะขออภัยครับครับโอเคทีนี้ในส่วนของการเก็บผลแล้วเราทราบแล้วเนาะอันนี้ขออนุญาตกลับมาที่สไลด์หน่อยครับเดี๋ยวผมรีแคปให้ว่าเราเก็บหัวประเด็นไหนไปแล้วบ้างนะครับสักครู่นะคะครับเซสชั่น3การเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียนอันนี้เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูแบบแวบๆว่าเป็นยังไงแต่ลงทะเบียนเป็นแบบเดียวกันกับที่เราทำนะครับแล้วก็อย่างเช่นที่ประชาชนตอบเซอร์เวย์ไปแล้วเนี่ยอันนี้ขออธิบายเสริมนิดนึงที่บอกว่าประชาชนเนี่ยเขามีกี่ระดับนะครับเวลาประชาชนเข้าไปเนี่ยเขาทำได้3ระดับเหมือนกับท่านทุกคนเหมือนกันครับหมวกหนึ่งของท่านก็คือประชาชนที่อยากแสดงความคิดเห็นกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับตัวเองนะครับท่านทำได้คือเลเวล0นะครับเป็นใครก็ได้ล็อกอินเข้าไปแล้วก็ตอบแบบสอบถามแล้วก็ออกมานะครับกรณีนี้คือเลเวล1คือกรณีแบบอันนี้คือท่านลงทะเบียนประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการลงทะเบียนคือท่านก็สามารถติดตามได้ว่าเซอร์เวย์หรือร่างโครงการอันไหนหรือ
ือร่างกฎหมายใดเนี่ยที่ฉันติดตามอยู่ฉันก็ได้รับการแจ้งเตือนนะครับเกิดฟังก์ชันเว็บบอร์ดขึ้นท่านก็สามารถที่จะพูดง่ายถ้าเป็นเว็บบอร์ดท่านเขียนตอบได้ท่านเขียนถามได้แต่ท่านทุกคนนะฮะดูได้หมดแต่เพียงแต่ท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเขียนตอบได้นะครับหรือจะถามในคำถามที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นโดยตรงก็ได้3คือแสดงประวัติของท่านได้ว่าเนี่ยจริงๆฉันเคยเข้าไปทำเซอร์เวย์แสดงความเห็นตรงนี้เมื่อไหร่อย่างไรก็เข้าไปดูประวัติได้พูดง่ายๆประวัติที่ท่านเคยทำท่านสามารถดูย้อนกลับได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูแจ้งแล้วก็มีแจ้งเตือนแล้วถามว่าแก้ไขแบบสอบถามที่ทำไปแล้วได้ไหมได้นะครับถามว่าแต่ว่าได้จนถึงเมื่อไหร่คือสมมติผมแสดงความคิดเห็นไปแล้วเนี่ยที่แบบรับฟังความคิดเห็นอันนี้หนึ่งอันนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เฮ้ยผ่านมา3วันให้เพื่อนมาคุยได้ข้อมูลเพิ่มที่ผมตอบไปนี่มันผิดนะเนี่ยแต่เขายังไม่ปิดนะครับผมกลับเข้าไปแล้วบอกว่าแก้พูดง่ายไม่ใช่แก้นะหลักการคือเราใช้ทำใหม่และยกเลิกของเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยในระบบแล้วอ่ะจะเก็บของท่านเนี่ยเป็น1ครั้งนะครับนับเป็น1ครั้งว่าท่านน่ะตอบแบบรับฟังความคิดเห็นอันนี้1ครั้งแต่จะนับเฉพาะอันใหม่ที่ท่านทำไปแล้วเท่านั้นแล้วท่านก็สามารถเซฟเก็บไว้เฉยๆได้ด้วยสมมุติยังไม่ส่งนะครับเซฟเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำก่อนดีกว่าหาข้อมูลกรณีแบบนั้นท่านก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ท่านเป็นหน่วยงานในมุมมองของที่ท่านเป็นหน่วยงานน่ะท่านอาจจะเห็นข้อมูลแปลกๆได้เช่นคนเนี่ยมาตอบ3อันนี้ละตอนท่านยังไม่ปิดแล้วท่านเอ็กซ์พอร์ตไปคนนี้เปลี่ยนใจมาตอบเป็นอันใหม่ดังนั้นเนี่ยคำตอบของเขาอาจจะเปลี่ยนทั้งนั้นที่มีแค่3คนเหมือนเดิมที่เข้ามาตอบแบบสำรวจของท่านหากเขาลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าเขาไม่ลงทะเบียนนับใหม่หมดทุกครั้งครับซึ่งเราไม่ได้เน้นเรื่องจำนวนเราเน้นเรื่องความเห็นที่นำไปวิเคราะห์ดังนั้นก็เลยเป็นจุดที่ว่าหากเขาเขียนวิเคราะห์หรือเขาจะทำใหม่ก็หากเขาลงทะเบียนก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ฝั่งประชาชนในการที่จะจัดการตรงนั้นได้อันสุดท้ายคือเขาอาจจะสามารถแชร์ความเห็นที่เขาตอบแบบสอบถามออกไปเป็นเท็กซ์เนี่ยเอาไปแปะบน Facebook เอาไปแปะเป็น LINE หรือ Twitter ก็ได้อันนี้เราไม่ได้จำกัด นะครับระดับสุดท้ายคือลงทะเบียนครับอันนี้คือใส่เลเซอร์โค้ดสิ่งที่เขาทำได้ก็มีความเข้มข้นของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองครับแล้วก็ตอบแบบสอบถามในบางกรณีเช่นเกิดจะมีกรณีมาตรา19ขึ้นแล้วบอกว่าต้องมาจากหน่วยงานที่ต้องผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเท่านั้นอันนั้นค่อยเป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งและรายละเอียดหนึ่งที่เราค่อยคุยในภายหลังจัดมุมในภายหลังนะครับโอเคครับงั้นขออนุญาตต่อเลยครับไปแบบเร็วๆฮะแก้วขอเปิดด้วยสไลด์ไปเลยครับโอเคค่ะครับค่ะนี่ก็ครับเป็นส่วนของประชาชนนะคะหลังจากที่เราได้อธิบายเบื้องต้นไปนะคะว่าจะเข้ามาสู่ระบบหรือลงทะเบียนอย่างไรนะคะก็เราก็จะมีเมนูพอกดเข้ามาก็ผู้ที่มีสมาชิกแล้วนะคะหน่วยงานบางท่านที่สมัครแล้วก็สามารถเข้ามาใช้งานในส่วนของฝั่งประชาชนได้นะคะเป็นในหมวกของประชาชนได้เช่นกันนะคะและในกรณีที่บางท่านยังไม่มีก็หากเข้ามาที่หน้าบ้านนะคะก็สามารถบุ่มลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ได้เช่นกันค่ะส่วนรายละเอียดเนี่ยการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก็เหมือนกันนะคะระบบเรียกให้กรอกเหมือนกันนะคะมี username รหัสผ่านแล้วก็อีเมลนะคะแล้วก็การส่งอีเมล verify เพื่อขอ OTP แล้วก็กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนนะคะแล้วก็ในส่วนถัดมานะคะนี้กรณีที่ประชาชนนะคะเข้าใช้งานระบบครั้งแรกแล้วมีการเข้าสู่ระบบครั้งแรกเลยนะคะกรอก username password กดล็อกอินเข้ามาครั้งแรกไม่ต้องตกใจนะคะเราจะมีreference นะคะเป็นข้อมูลการขอข้อมูลเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ผู้ใช้งานเนี่ยอยากจะใส่ชื่อที่จะแสดงในระบบก็ได้นะคะหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นอายุนะคะเพศซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะสำหรับให้ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วสามารถใช้งานได้อย่างเช่นกดติดตามนะคะก็สามารถกรองเฉพาะที่เรากดติดตามขึ้นมาให้เห็นได้นะคะมีเมนูในการจัดการการติดตามที่ในส่วนของบัญชีผู้ใช้ได้นะคะถัดมาก็จะมีในส่วนของยกระดับความน่าเชื่อถือของตนเองเป็นเลเวล2คือมีการยืนยันตัวตนนะคะและในส่วนผู้ที่สมัครสมาชิกแล้วแล้วก็ฉันลืมรหัสผ่านนะคะก็สามารถกดที่หน้าระบบกลางของเราได้ที่ตรงเมนูเข้าสู่ระบบจะมี
hyperlink นะคะลืมรหัสผ่านแล้วก็วิ่งไปที่ digital id นะคะทาง digital id ก็จะขอข้อมูลของท่านแล้วก็จะส่งรหัสผ่านใหม่เข้าไปที่อีเมลที่ท่านสมัครไว้นะคะโอเคอันนี้ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นนะคะก็ได้แสดงให้ดูไปในเบื้องต้นแล้วว่าประชาชนนะคะสามารถเข้ามาเลือกขอการรับฟังแล้วก็กดเข้าดูการแสดงความคิดเห็นนะคะดูข้อมูลตอบแล้วก็ส่งได้อย่างไรนะคะเมื่อส่งสำเร็จเนี่ยแน่นอนระบบก็จะมีให้ประชาชนรับทราบว่าได้รับความคิดเห็นของคุณแล้วนะคะคำตอบนั้นก็จะส่งถึงหน่วยงานออกมาในรูปแบบของผลลัพธ์แน่นอนโอเคค่ะแล้วก็ขออนุญาตต่อไปที่อีกเซสชันหนึ่งเลยครับขยับไปครับโอเคอันนี้คืออีกเซสชันหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญอันหนึ่งแต่ขอใช้เวลาประมาณ5นาทีไม่นานเพราะอันนี้ไม่ยากนะครับขอเปิดด้วยหน้าจอแบบสไลด์เนี่ยน่าจะดีกว่าครับคือการปรับปรุงสถานะโครงการหรือพูดง่ายโครงการเราก็คือร่างกฎหมายเราเนี่ยมันถึงไหนแล้วนะครับรบกวนเปิดสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้คือหน้าจอที่เราเห็นเมื่อกี้มันจะมีปุ่มสีเหลืองด้านล่างกดเข้าไปที่ปรับปรุงความคืบหน้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆท่านอาจจะโอ๊ยทำไมดูเยอะท่านเวลาท่านอัปโหลดสเตตัส Facebook อะครับมันคือลักษณะเดียวกันเลยครับที่บอกว่าท่านสเตตัสไหนท่านเขียนมันคือกรณีที่ร่างกฎหมายท่านถึงไหนแล้วมันคือกดปุ่มอัปเดตสถานะนะครับเดี๋ยวผมขอพูดทีละอันแบบสั้นๆหรือท่านจะทำอะไรอย่างเช่นอันแรกด้านบนคืออัปเดตสถานะแล้วแก้วครับรบกวนขยายซูมให้นิดนึงท่านทั่วครอบครัวจะได้เห็นด้วยครับโอเคครับอันนี้คืออย่างเช่นอัปเดตสถานะนะครับอันที่2 generate law นะครับอันนี้คือ law report ไปปะหน้าเพิ่งให้เรามีฟังก์ชันนี้แล้วแต่หากนโยบายแจ้งออกมาว่าถ้าเกิดมีใบปะหน้านี้มาประกอบในการส่งร่างกฎหมายระหว่างหน่วยงานสามารถทำได้นะครับอันที่3คือสรุปผลการรับฟังอันนี้คือการสรุปผลการรับฟังระดับโครงการเช่นการที่บางครั้งเราเปิดการรับฟังเนี่ยในช่วงของร่างกฎหมายเนี่ยเราเปิดการรับฟัง3รอบแต่ละรอบก็อาจจะมีสรุปผลการรับฟังของแต่ละเซอร์เวย์แต่ละครั้งอยู่รวมแล้วมี3อันแต่ก่อนที่เราจะส่งให้กับสลคเพื่อให้ครม.พิจารณาแล้วอาจจะมาทำรวบรวมจากทั้ง3อันนั้นน่ะแล้วมาเขียนสรุปผลการรับฟัง1ครั้งอันนี้คือการอัปโหลดไฟล์ของสรุปผลการรับฟังอย่างเช่นเวลาเราจะส่งให้สคก.แล้วอาจจะหยิบจากเซอร์เวย์ล่าสุดอย่างนึงก็ได้หรือเราจะเขียนมาจากการที่เราสรุปการรับฟังทั้ง3ครั้งนั้นนะฮะก่อนที่จะส่งเข้าครม.ก็จะใช้ตัวนี้อัปโหลดไฟล์พูดง่ายเราอัปโหลดไฟล์ตัวนี้1ตัวหรืออีกกรณีนึงสีฟ้าด้านล่างอัปโหลด RIA ผลกระทบนะครับหรือว่าอีกอันนึงคือแผนกฎหมายลำดับรองนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วอ่ะที่ท่านจะต้องใช้อ่ะฮะเพื่อการเตรียมข้อมูลและเก็บไว้ในระบบเพื่อเป็นประโยชน์กับทั้งประชาชนและตัวท่านเองถามว่าประชาชนยังไงเวลาท่านอัปโหลดไฟล์ข้อมูลแบบพวกนี้เนี่ยอัปโหลดส่งเข้าไปแล้วเนี่ยในไทม์ไลน์ของโครงการเนี่ยหรือร่างกฎหมายเนี่ยเช่นด้านล่างเนี่ยประชาชนก็จะมาเห็นได้นะครับว่าโอเคกฎหมายในแต่ละส่วนเนี่ยไปถึงไหนเมื่อไหร่แต่ว่าในเรื่องของวันที่เนี่ยไม่ต้องกังวลครับวันที่ท่านกดในระบบเนี่ยไม่ใช่วันที่ปรากฏในหน้าเว็บวันท่านสามารถไประบุเองได้ว่าวันที่เปลี่ยนจากครม.ไปเป็นคณะกรรมการกฤษอันนี้อาจจะสลับนิดนึงนะครับอันนี้เราทดลองให้ดูว่ามันสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ไม่ได้มีข้อตายตัวเพราะว่าบางครั้งท่านถูกตีกลับมาด้วยจากสถานะใดสถานะหนึ่งก็ได้นะครับบอกเปลี่ยนสถานะจากยกตัวอย่างเช่นจากครม.พิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้วไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่นี้ท่านระบุเองนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นวันที่ที่ท่านปรับปรุงข้อมูลก็เก็บไว้ในระบบเฉยๆท่านอาจจะบอกว่าความจริงอ่ะเขาทำอ่ะไปเมื่อ3วันที่แล้วแล้วท่านขึ้นเพิ่งมาอัปเดตในระบบเดี๋ยววันที่มันไม่ตรงไม่ต้องกังวลครับท่านอัปเดตท่านปรับท่านแจ้งวันที่นั้นน่ะในระบบเองได้นะครับโอเคครับอันนี้ถามว่ากระบวนการพวกนี้เราเน้นในส่วนของพรบ.เป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของกฎหมายลำดับรองอื่นๆหรือกฎระเบียบหรือกฎกระทรวงเรายังไม่ได้มีรองรับเรามีแค่สถานะแค่หน่วยงานจัดทำสำเร็จแล้วหรืออยู่ในระหว่างการจัดทำหรือยังไม่ทำหรือไม่สำเร็จแล้วกันนะครับกระบวนการทำนะครับโอเคครับอันนี้คือส่วนของการปรับปรุงเพราะฉะนั้นจะเห็นเป็นไทม์ไลน์คล้ายๆกับ Facebook ที่เราอยากให้เห็นแต่ในกรณีนี้ยกอย่างเช่นอันนี้ประเมินผลสัมฤทธิ์เนี่ยมีอัปเดตสถานะแล้วก็สรุปผลเป็นต้นนะครับโอเคครับ
ครับทีนี้ขอคุยเพิ่มนิดเดียวครับแต่ไม่ใช้เวลาเยอะเนื่องจากยังไงละซะเราก็อาจจะต้องต่อไปอาจจะต้องนำมาใช้นะครับคือรายงานรอคือกรณีที่ต้องมีคล้ายๆขออนุญาตใช้คำแบบบ้านๆนิดหนึ่งใบปะหน้าสำหรับส่งข้ามระหว่างหน่วยงานหากท่านเป็นร่างกฎหมายนะครับก็เปิดสไลด์ต่อไปได้เลยครับกรณีแบบนี้อย่างเช่นเข้าฟังก์ชันนี้กด generate law สิ่งที่ทำก็คือมันมี2กรณีครับ preview เอกสารก่อนท่านอยากจะดูว่าเป็นยังไงกับพิมพ์เอกสารเพื่อเอาไปใช้เลยกรณีนี้พิมพ์เอกสารเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับพิมพ์ไปแล้วเป็น PDF แล้วท่านส่งไปครับเราก็คาดว่าอีกไม่นานพอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับระเบียบสารบัญใหม่ได้คล่องขึ้นแล้วเวลาเราจะเอาตัวนี้ที่ generate เป็น PDF ส่งไปเพื่อส่งหรือเอาร่างกฎหมายเข้าครม.ก็อาจจะสะดวกขึ้นกับทุกๆหน่วยงานในการที่จะส่งข้อมูลไปนะครับทีนี้ถามว่าพอทำข้อมูลกรอกข้อมูลหรืออัปเดตสถานะแล้วก็ใส่อัปโหลดไฟล์ทั้งหลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดพรีวิวดูแล้วมันเป็นยังไงบ้างลองพรีวิวดูก่อนได้ด้านซ้ายครับคือไม่ว่าจะเป็นพรีวิวหรือว่าเป็นตัวที่พิมพ์ออกมาจริงๆเนี่ยท่านก็จะเห็นมันมีจุดต่างอยู่2อันครับคือถ้าเป็นพรีวิวก็จะมีคำว่าร่างอยู่ด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์มาเพื่อใช้ส่งงานจริงแต่จะพิมพ์กี่ทีก็ได้นะครับพิมพ์ก็จะมีโลโก้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นได้ชัดว่าเป็นตัวที่พิมพ์แล้วเพื่อเอาไปใช้งานจริงนะครับรบกวนกลับไปที่หน้าด้านล่างครับลงมาด้านล่างครับขอบคุณครับโดยรายละเอียดที่มีครับมันก็จะดึงมาบอกว่ามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางเมื่อไหร่นะครับแล้วก็หรือท่านมีการจัดกิจกรรมนอกระบบเมื่อไหร่พวกนี้ระบบดึงข้อมูลมาจากสิ่งที่ท่านกรอกหรือสิ่งที่ท่านเปิดรับฟังในระบบมาให้อัตโนมัติเลยช่วงวันที่พวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปแล้วระบบอาจจะมีการปรับปรุงอย่าคาดหวังว่าระบบจะหน้าตาเหมือนเดิมไปตลอดครับเรายังเป็นแค่เวอร์ชันหนึ่งความสมบูรณ์อาจจะยังไม่ 100% นะครับในเรื่องต่างๆการสอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่มันต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆดังนั้นต่อไปในอนาคตอาจจะมีส่วนของกดลิงก์จากหน้านี้วิ่งเข้าไปที่ระบบกลางได้เลยเป็นต้นรบกวนลงมาด้านข้างล่างนิดหนึ่งครับไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมครับลงมาครับอ๋อโอเครบกวนกลับไปที่หน้าเมื่อกี้นิดหนึ่งครับโดยปกติแล้วไอ้ที่ติ๊กถูกสีเขียวครับหากเราอัปโหลด RIA หรือว่าสรุปผลการรับฟังหรือว่ามีแผนปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเนี้ยมันก็จะมีเช็คบอกขึ้นมาให้หากเราอัปโหลดไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีแบบนี้ก็เป็นตัวช่วยเราทำให้เราไม่ลืมด้วยหรือส่งไปที่สลคเองสลคเองก็จะเห็นได้ว่าโอเคมีการทำในรายการเหล่านี้แล้วผ่านระบบกลางด้วยนะครับโอเคทีนี้อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของ7เซกชันที่สำคัญในฟังก์ชันนะครับขออภัยที่ช่วงหลังอาจจะต้องเร็วนิดนึงแต่ว่าเนื้อหาหลักสำคัญที่เราอยากจะแสดงให้เห็นคือการสร้างเซอร์เวย์และการเก็บผลอันนั้นเนี่ยคือจุดสำคัญที่ท่านจะเริ่มใช้ระบบกลางเป็นหลักก็เลยต้องเน้นจุดนั้นให้มีการแสดงแล้วก็ทำให้ดูด้วยหรือทำไปพร้อมๆกันด้วยนะครับโอเคขออนุญาตถ้าหากหัวข้อเหล่านี้แล้วสิ่งอีกอันนึงที่เราอยากจะให้มีคือท่านใช้แล้วมันไม่มีระบบไหนที่มันไม่มีปัญหามันต้องมีแน่ๆแต่จะเกิดจากอะไรอย่างไรเนี่ยเราจะได้เปิดช่องทางของการสนับสนุนในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดไว้ให้ด้วยโดยสพร.จะเป็นผู้ที่เตรียมการสนับสนุนไว้ให้เดี๋ยวลองเปิดไปดูว่าเป็นช่องทางไหนบ้างครับนี่ครับช่องทางที่เราใช้งานและสนับสนุนคือเราใช้ DGA Contact Center นะครับแล้วก็ใช้อีเมล contact DGA นะครับ @dga.or.th เบอร์โทรแล้วก็เว็บไซต์เข้าไปดูอันนี้ใช้ call center ในกรณีทุกกรณีที่จะเกิดข้อขึ้นนะครับมาอีกสไลด์หนึ่งครับเนื่องจากระบบเนี่ยอันนี้คือแจ้งให้ทราบว่าของจริงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ที่ท่านลองเล่นนะครับมันคือ URL ที่ใช้เข้าลงทะเบียนท่านลงทะเบียนเองเพื่อเข้าใช้งานและประชาชนด้วยก็คือ law.go.th แล้วก็สำหรับหน่วยงานก็คือ law.go.th แล้วก็ /backend นะครับระบบเริ่มใช้งานแล้วเอาว่ากันง่ายๆครับเช่นต่อไปครับทีนี้การจะขอการสนับสนุนนะครับคุยกันก่อนนะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะให้การสนับสนุนได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ground rules ที่บอกคือ 1. ถ้าเกิดท่านโทรมาแล้วหรือท่านอีเมลมาบอกระบบมันเออร์เลอร์ไปหมดเลยอ่ะน้องเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้แล้วเหมือนไม่ใช่มันเหมือนไม่เป็นอันนี้เรายากที่จะช่วยซัพพอร์ตได้คืออย่ามันน้องไปดูแล้วกันอย่างกรณีแบบนี้มันเราอาจจะ
ช่วยแก้ปัญหาท่านได้ยากเพราะข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันน้อยแล้วก็อาจจะดูคลุมเครือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากฟังอยากจะให้ท่านชี้แจงหรือคุยให้ฟังก่อนที่เราจะสนับสนุนท่านได้เร็วขึ้นดีขึ้นคือท่านบอกว่าท่านเกิดปัญหาตอนไหนตอนที่ท่านทำอะไรอยู่กด1 2 3เนี่ยเจอปัญหาเลยนะน้องลองดูแคปเจอร์หน้าพี่แคปเจอร์หน้าจอมาให้แล้วเนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยอัดวิดีโอมาให้ด้วยน้องรบกวนทำความเข้าใจหน่อยอย่างเงี้ยชัดเจนง่ายแล้วก็ดูได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้คือสิ่งที่สำหรับการสนับสนุนให้กับทุกๆหน่วยงานท่านอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้มากๆเลยครับใช่ครับสไลด์ต่อไปครับโอเคครับในเรื่องของ Q&A เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งต่อให้ทางคุณรพีพัฒน์ช่วยดำเนินการต่อนะครับครับครับขอบคุณคุณประวีณและคุณนันพัฒน์มากๆนะครับในลำดับถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญตัวแทนจาก DGA นะครับคุณอัฐศิษย์นะครับจะเผื่อว่าจะมีบางประเด็นนะครับที่อยากจะมาตอบคำถามผู้เข้าร่วมนะครับครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับจากที่เห็นใน Q&A ครับก็จะมีคำถามหลายคำถามเข้ามาแต่ว่าจะมีคำถามที่ถามกันมาเยอะๆครับก็คือในเรื่องของเมื่อท่านติดต่อเข้ามาที่ทาง DGA Contact Center แล้วปรากฏว่าทางน้อง DGA Contact Center ครับอาจจะแจ้งว่าอาจจะต้องขอหนังสือรับรองหรือว่าขอหนังสือจากหน่วยงานของท่านในเบื้องต้นนะครับขอเรียนแจ้งว่าในการเข้าใช้งานระบบกลางทางกฎหมายครับเรียกว่ามันมีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายด้วยทางสพร.เลยมีความจำเป็นจะต้องขอหนังสือรับรองหรือว่าได้รับการยืนยันครับซึ่งเราขอแจ้งแบ่งเป็น2กรณีครับกรณีแรกก็คือถ้าหน่วยงานของท่านได้รับหนังสือเชิญอบรมนะครับจากทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นการอบรมเมื่อครั้งวันที่29กรกฎาคมหรือในวันนี้ครับก็สามารถใช้หนังสือเชิญอบรมอันนั้นนะครับเป็นหนังสือยืนยันว่าหน่วยงานท่านได้เข้าจะขอเข้าร่วมในการขอลงทะเบียนแล้วก็ขอใช้บริการได้หรือถ้าในกรณีที่ไม่มีหนังสือนะครับอาจจะต้องขออนุญาตท่านจริงๆว่าต้องรบกวนทำหนังสือจากหน่วยงานแจ้งขอใช้บริการแล้วก็มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการมาเป็นเรียกว่าซูเปอร์แอดมินนะครับโดยสามารถติดต่อขอตัวอย่างหนังสือครับจากทาง DJ Contact Center ได้ทางน้องๆมีตัวอย่างหนังสือแล้วก็สามารถส่งให้ท่านได้ครับพวกหนังสือต่างๆพวกนี้ครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยสามารถอาจจะสแกนหรือว่าถ่ายรูปแล้วก็ส่งเป็นอีเมลมาที่น้องๆได้เลยครับในส่วนของกระบวนการทางระบบสารบัญก็สามารถใช้วิธีการส่งเป็นตามระเบียบสำนักนายกในเรื่องสารบัญนะครับสามารถส่งเข้ามาที่อีเมลสารบัญนะครับ @dga.or.th ได้ครับผมครับแล้วก็ในส่วนของ Q&A อื่นๆก็เราจะรวบรวมครับแล้วก็มีการตอบแล้วก็จะมีการเผยแพร่ตัว Q&A เนี่ยต่อไปครับเบื้องต้นจะมีประมาณนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณคุณอัธสิทธิ์นะครับก็ทุกท่านก็น่าจะได้ทราบในส่วนของการลงทะเบียนแล้วนะครับเพราะว่าถามกันมาเป็นจำนวนมากนะครับในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญตัวแทนทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับหากว่ามีอะไรอยากจะกล่าวกับทางผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนรันนะครับเป็นฝ่ายเลขาของอนุกรรมการพัฒนาระบบกลางนะครับคือจะต้องขอเรียนทุกท่านว่าเรื่องของจริงๆตัวระบบเนี่ยในหลักการเนี่ยน่าจะเข้าใจไม่ยากแต่วิธีการใช้ระบบเนี่ยถึงจะฟังการอบรม1ครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยก็อาจจะยังมีคำถามหรือว่าอาจจะยังไม่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้อย่าง 100% นะครับอย่างมีคำถามหลายๆคำถามเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดทุกท่านได้ลงมือทำนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วระบบเนี่ยออกแบบมาอย่างที่ผู้บรรยายได้บอกนะครับคือเราก็พยายามที่จะไปอ้างอิงกับระบบที่ท่านใช้อยู่แล้วนะฮะเช่นโดยเฉพาะ Facebook นะครับพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ใช้งานได้ง่ายที่สุดครับมีคำถามหรือว่าอยากที่จะ
ปรึกษาอะไรก็สามารถที่จะส่งเข้ามาตามช่องทางที่คุณอัฐศิษย์ได้เรียนไว้เบื้องต้นนะครับแต่หลักๆเนี่ยคืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองลงมือกดเล่นแล้วก็ลองเปิดงานใช้งานดูก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาในการใช้งานก็สามารถติดต่อพวกเราตามช่องทางที่แจ้งไว้ได้ตลอดนะครับก็อย่างที่คุณประวีณได้เรียนไปนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะค่อยๆทยอยอัปเดตในช่วงเวลาประมาณเดือนถึง2เดือนที่จะถึงนะครับยังตอนนี้เนี่ยจริงอันนึงซึ่งหลายหน่วยงานเนี่ยได้ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางก็คือฟังก์ชันไทม์ไลน์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์นะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นประโยชน์กับทั้งหน่วยงานแล้วก็กับทั้งประชาชนทั้งหมดด้วยว่าเพื่อจะได้รู้ว่ากฎหมายฉบับไหนเนี่ยมันใกล้ที่จะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วไอ้ไทม์ไลน์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพยายามรีบดำเนินการเพื่อนำขึ้นแสดงผลในระบบนะครับเพื่อให้ทุกท่านเป็นข้อมูลของทุกท่านด้วยครับเบื้องต้นก็มีเท่านี้ครับผมขอบพระคุณครับ